ธุรกิจนะฮะว่าเราเข้าใจลูกค้าไหมแล้ว value เราจะเป็นอะไรครับจะเป็นเรื่องนี้เลยถ้าเป็นคำก็คือ value proposition design ครับค่ะแล้ว value proposition design ซึ่งเป็นคำที่ค่อนข้างดูหรูและมีระบบนะฮะหวังว่าจะมันก็มีวิธีการที่คิดว่ามันเป็นตัวช่วยอ่ะเวลาที่ป้องกันไม่ให้เราคิดไปเองอะฮะคือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเราจะได้ไม่คิดไปเองว่าของเราแบบจะมีคนซื้ออย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เครื่องมือแล้วเราแบบคุยกันอะไรเงี้ยมันก็จะชวนให้เราคิดว่าทำยังไงให้เราเข้าใจลูกค้ามากขึ้นแกคิดว่ามองมันเป็นตัวช่วยดีกว่าครับครับเนี่ยเราถ้าอาจารย์เก้พร้อมนี่ก็เราก็เข้าเรื่องกันเลยนะคะได้ครับค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวนะฮะไม่เราเริ่มตรงเวลาเลยเนาะไม่รอแล้วใช่ไหมคะเราไม่มีรอค่ะเราแบบฝรั่งค่ะค่ะเราจะได้มีเวลาทำแบบฝึกหัดเยอะๆคุยเยอะๆค่ะนะคะเราจะได้ให้เวลาในการลองทำเก้คิดว่าบางคนเคยทำบางคนก็ไม่เคยทำเดี๋ยวจะลอง introduce ว่าเครื่องมือมันคืออะไรแล้วมันมีความเชื่อมโยงกับโมเดลธุรกิจหรือ business model canvas ยังไงนะครับพาร์ทบ่ายนี่จะเป็นพาร์ทที่เป็น technical แล้วนะครับตอนเช้านี่เป็นเรื่องของการชวนคิดว่าแบบอย่างงุ่นอย่างงั้นอย่างนี้แต่ว่าตอนบ่ายนี่จะเป็นเครื่องมือแล้วเป็น tools ละเพราะฉะนั้นตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็ถามนะฮะน่าจะเป็นครั้งแรกที่แกจะให้ตัวอย่างค่อนข้างเยอะแม้ปกติจะไม่ค่อยให้ตัวอย่างเพราะว่ากลัวจะแบบพอธรรมชาติคือเวลาเห็นตัวอย่างเยอะเราจะไปเอามันมานะฮะเพราะฉะนั้นไม่ค่อยให้แต่ว่าวันนี้ก็จะพยายามไม่ให้เยอะแต่ว่าก็ให้อ่ะนะฮะโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันทีนี้เดี๋ยวต่อนะฮะต่อจากเมื่อเช้าเนาะเมื่อเช้าเก็บหยุดถึงสไลด์ตรงนี้นะครับถึงสไลด์ตรงนี้ตอนนี้เห็นสไลด์มั้ยครับเห็นสไลด์ไม่เอ่ยนะครับเห็นแล้วค่ะเดี๋ยวก็ต่อเลยนะครับพาร์ทบ่ายนี้จะเป็นพาร์ท value proposition design นะครับก็จะมี1เครื่องมือที่เก้เตรียมมาแนะนำก็คือตัวนี้นะครับเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือที่เก้ชอบมากแล้วก็แนะนำนะฮะสำหรับน้องๆนักศึกษาอาจารย์นักวิจัยผู้ประกอบการที่จะทำของใหม่มาออกมาสู่ตลาดหรือจะทำอะไรก็ตามที่เรียกว่ามันจะต้องดีไซน์อะไรบางอย่างให้กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะฮะการที่เราต้องเข้าใจลูกค้าแล้วก็มาออกแบบ value ให้มันไปด้วยกันได้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเครื่องมือประกอบไปด้วยสองส่วนในการยกเครื่องส่วนที่เป็น customer profile ทางขวามือนี่น้องเสื้อสีเทาที่ถือสตางค์อยู่ในมือนี่ก็เปรียบเสมือนลูกค้าของเรานะครับที่เราต้องการที่จะเข้าใจเขาว่าเขามี insight เป็นยังไงนะครับ insight มี3คำที่เก้พูดเมื่อเช้าก็คือ jobs to be done นะครับpain point และก็ gain point เป็นยังไงเพื่อที่ตัวเราเองในฐานะที่เราเป็นนักธุรกิจหรือเราจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยเราจะสร้างของขวัญขึ้นมา1ชิ้นเนี่ยมันก็ต้องเหมือนเราต้องรู้จักแล้วก็รู้ใจคนที่เป็น target ของเราเพื่อที่เราจะได้ดีไซน์ตัว value ได้ว่าอะไรที่จะเป็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของเราอะไรที่จะเป็นคุณค่าของบริการของเราเพื่อที่จะนั่งในใจลูกค้าได้แล้วก็ทำให้ product มัน marketable ไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่แกชอบมากแล้วก็มันเข้าใจง่ายนะครับถ้าใครเคยเรียน design thinking มาเนี่ยเครื่องมือตัวนี้จะนำพาไปสู่ path ที่เป็น empathy define แล้วก็ ideation ไกลๆถ้าใครเคยเรียน design thinking มาเนาะก็ดีคือคณะวิศวะทุกคนบังคับค่ะตอนปี1ทุกคนได้เรียนหมดเลยค่ะอาจารย์ถือว่าโลดเลยค่ะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นลงสนามด้วยค่ะค่ะถ้าใครเรียน design thinking ของ D school มาแล้วเนี่ยมันจะมี process ที่มี5ขั้นตอนมันจะมี empathy define ideate prototype กับ test เนี่ยเครื่องมือตัวนี้จะชวนคิดในหมวดของ empathy define แล้วก็ ideate มันจะมาถึงสเต็ปเท่านี้นะฮะเพราะยังไม่ได้ทำผลก็ทายกับเทสนะครับเพราะฉะนั้น ก็ถ้าเราใช้ design thinking แล้วเราคิดนึกเครื่องมือไม่ออกก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยได้ประมาณหนึ่งนะครับทีนี้มันเกี่ยวข้องกับนี้ยังไงนะครับอันเนี้ยกับอันเนี้ยเกี่ยวข้องทุกคนว่ามันเกี่ยวกันไหมครับทุกคนว่าอันนี้กับอันนี้เกี่ยวกันไหมครับ ให้ดาวว่าเกี่ยวกันตรงไหนเกี่ยวกันตรงไหนครับลองเขียนเข้ามาในแชทบ็อกก็ได้นะครับหรือจะกดไมค์ก็ได้เครื่องมือนี้กับอันเนี้ยเกี่ยวกันตรงไหนฮะเกี่ยวกันตรงไหนเกี่ยวกันยังไงครับมีคนเข้ามาเยอะเลยเนาะดีใจจังเลยแปลว่าตอนเช้าเราพูดดูเรื่องดีใจมากเลยกลัวคนแบบฟังแล้วแบบหนีไปหมดเลยอะไรเงี้ยเกี่ยวกันยังไงนะครับคือเครื่องมือตัวนั้นนะครับผมเครื่องมือตัวนั้นนะครับผมจะสามารถทำตัวของ value proposition แล้วก็กำหนดทิศทางของห้องอื่นๆได้ด้วยครับโอเคครับโอเคครับก็คือทำให้เราได้จริงๆในนี้มี9ช่องเนาะแต่มันจะมี2ช่องที่
ที่มันเกี่ยวกับตัวนี้ก็คือช่องที่เป็น customer ครับช่องที่เป็น customer กับช่องที่เป็น value proposition เพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือ2ตัวนี้ไม่เหมือนกันแต่เกี่ยวข้องกันนะครับลิงก์กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นให้เข้าใจ linkage มันดีๆนะครับถ้าเขียนให้ง่ายให้ดูง่ายๆหน่อยก็จะพูดให้ดูหน้าตาเป็นแบบนี้ข้างบนเนี่ยคือ business model canvas มันเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราเห็นภาพรวมของธุรกิจคือเห็นมันจะเขียนว่าDescribe how you create value for your business คือทั้งภาพธุรกิจเนี่ยเราจะสร้างคุณค่าได้ยังไงคือตัวบทแต่ตัวล่างเนี่ยคือ value proposition canvas มันคือเครื่องมือที่ใช้ describe how you create value for your customer ตัวข้างล่างเนี่ยเกี่ยวกับลูกค้ากับของเรานะฮะแต่ตัวข้างบนเนี่ยทั้งหมดของธุรกิจนะฮะถ้าข้างบนมี9ช่องเวลาเราเจาะลึกไป2ช่องเนี่ยก็คือ customer กับ value เนี่ยมันเหมือนถอดเอา2ช่องนั้นมาถอดเอา2ช่องนั้นมาทำให้ละเอียดบนเครื่องมือตัวนี้ครับพูดนี้เข้าใจไหม พูดอย่างนี้เข้าใจไหมข้างบนเนี่ยมันจะเป็นภาพกว้างๆเป็นภาพแบบเป็นโมเดลมันจะไม่มีดีเทลแต่ตัวข้างล่างเนี่ยจะเป็นดีเทลนะจะเป็นดีเทลนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะเมื่อเช้ามีอาจารย์ท่านนึงที่บอกว่าพิทฟอร์เนี่ยพิทฟอร์ก็คือบ้านเราเนี่ยชอบทำข้างบนให้ละเอียดแต่ตัวข้างล่างเนี่ยทำแบบคร่าวซึ่งมันสลับกันตัวข้างบนเนี่ยมันจะต้องทำเป็นโมเดลอะมันจะไม่เป็นดีเทลเท่าไหร่ใน in the sense of business model นะแต่ตัวข้างล่างเนี่ยตัว VPC เนี่ยมันจะต้องลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะตรงนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจเนาะมันสลับกันอันนี้ลิงก์ได้แล้วเนาะลิงก์ได้แล้วใช่ไหมครับเครื่องมือแต่ว่าวันนี้แกจะพูดตัวล่างก่อนไม่งั้นนี่เดี๋ยวมันจะยากเพราะว่าหัวใจของธุรกิจมันคือ customer กับ value ไงเพราะถ้าหัวใจมันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยตัวที่เหลือมันจะไม่นิ่งนะครับตรงนี้มีคำถามไหมครับเอาให้เข้าใจเลยนะมีคำถามไหมครับไม่มีเนาะไม่มีนะลิงก์ได้แล้วนะความยากมันอยู่ตรงนี้ครับกับแก้นะความยากอยู่ตรงนี้คือเท่าที่แก้เห็นเนี่ยหลายคนจะนึกไม่ออกฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตรงนี้มันจะค่อนข้างยากนิดนึงเวลาที่แก้เห็นนักวิจัยหรือว่าอาจารย์เขียน customer segment ตรงเนี้ยตรงช่องที่เป็นบนขวาเนี่ยกติกาของ business model canvas เนี่ยเวลาเราแบ่ง customer segment เนี่ยครับเราไม่ได้แบ่งลูกค้าตามหลักของการตลาดนะอันที่1เราไม่ได้แบ่งตามหลักของ STP marketing เราแบ่งลูกค้าตาม job to be done ที่มันต่างกันเนี่ยอันนี้ข้อที่เข้าใจมั้ยครับคือมันไม่ได้แบ่งตามหลัก marketing มันแบ่งตามหลักของ job to be done ที่มันต่างกันอันนี้คือกติกาข้อที่1ของ customer segment ซึ่งบ้านเราเนี่ยจะติดกระดุมเม็ดเนี่ยผิดตั้งแต่แรกเลยคือมันจะมาเป็นเซตของ marketing เช่นอะไรบ้างที่เขียนมาผิดเช่นลูกค้าเป็นผู้หญิงอายุ 30-45 ปีมีความเร่งรีบแล้วก็เขียนเป็นเพอร์โซน่าออกมาอย่างเงี้ยไม่ใช่นะไม่ใช่ที่จะมาเขียนอะไรแบบนี้ใน customer segments นะครับการแบ่ง customer segments ตามหลักของ Alexander Osterwalder ของตัวStrategizer เนี่ยแบ่งตาม different job to be done นะครับไม่ได้ใช้ STP marketing ในการแบ่งนะครับอันนี้เคลียร์ไหมอันนี้ยากจ็อบของใครจ็อบของเราใช่ไหมคะจ็อบของเราจ็อบของคัสเตอร์เมอร์ที่ต่างออกไปครับจ็อบของคัสเตอร์เมอร์ในบทบาทของการใช้ธุรกิจของเราใช่ครับยกตัวอย่างเช่นในรูปนี้เป็นตุ๊กตาของ Airbnb เนาะ Airbnb นี่เป็นแพลตฟอร์มใช่ไหมที่เป็นมัลติไซต์มีลูกค้า2ด้านก็คือด้านที่เป็นทราเวลเลอร์กับโฮสต์เพราะฉะนั้นมันจะแบ่งลูกค้าเป็น2ก้อนก็คือก้อนที่เป็นทราเวลเลอร์กับโฮสต์อีกก้อนหนึ่งเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยต้องการจะปิดจ็อบที่ไม่เหมือนกันถูกไหมครับทราเวลเลอร์ต้องการที่พักที่สบายดูเหมือนบ้านราคาประหยัดอันนี้คือจ็อบทูบีดันของทราเวลเลอร์แต่โฮสต์เนี่ยจ็อบทูบีดันของเขาคือต้องเมคมันนี่จากแอสเซทที่มีอยู่เนี่ยคนละจ็อบนะเพราะฉะนั้นมันต้องแยกคัสเตอร์เป็นสองก้อนนี้ทราเวลเลอร์หนึ่งก้อนคือสีฟ้าโฮสต์คือสีเขียวตรงนี้ถ้าใครเข้าใจกดเลขหนึ่งเท่าไหร่ครับตรงนี้ไม่ง่ายนะเนี่ยคัสเตอร์เซกเมนต์เนี่ยมันแบ่งอย่างนี้นะครับที่แกเห็นส่วนใหญ่มันจะเป็นประโยคยาวๆอ่ะซึ่งไม่ใช่นะครับมันต้องแยกเป็นก้อนๆแล้วเป็นคีย์เวิร์ดเท่านั้นนะ
ไม่มีคนเข้าใจเลยไม่มีใครกดเลขหนึ่งอันนี้ไม่ง่ายนะบอกเลยแต่คือถ้าตรงนี้ผิดผิดหมดเลยอ่ะไม่มีใครกดเลขหนึ่งเลยตายแล้วรู้เรื่องเปล่าอ่ะอาจารย์แป๋วได้ไหมคืออันนี้มันเป็นรายละเอียดละอุ้ยมีคนกดแล้วดีใจจังทีนี้นะครับสิ่งที่เป็นพิทฟอลข้อที่สองก็คือนอกจาก customer segment แบ่งตาม SCP ที่ผิดแล้วเนี่ยมันต้องแบ่งตาม job to be done นะครับอันนี้คือพิทฟอลข้อที่หนึ่งตัวที่สองที่เป็น value proposition เนี่ยก็จะเห็นคนทำผิดเยอะก็คือเรามักจะเห็นนักวิจัยหรืออาจารย์เนี่ยเขียน value proposition ชุดเดียว1ชุดซึ่งไม่ถูกเพราะว่าเวลาที่เรามี customer segment ถ้าอย่างรูปเนี้ยมี2 segment แปลว่ามี2 job เพราะฉะนั้น value proposition คือสิ่งที่เราจะต้อง deliver value ออกไปให้ลูกค้าเนี่ยมันจะมี2ชุดเท่ากับจำนวน job ที่ต้องการปิดนั่นแปลว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันต้องปิด job ลูกค้าสีฟ้าได้1 job แล้วก็ปิด job ลูกค้าสีเขียวได้1 job อย่างนี้พูดอย่างนี้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้น VP หรือว่า value proposition เนี่ยมันจะต้องเท่ากับจำนวนที่แบ่ง customer segment ออกมา ตรงนี้ได้ไหมได้นะไม่งั้นไม่ได้นะฮะโอเคได้นะครับทีนี้มันก็จะเกี่ยวกับที่เราพูดเมื่อกี้เรื่องของ linkage ของเครื่องมือก็คือตัวบนซ้ายนี่จะเป็นตัว business model canvasแต่ตัว value proposition canvas เนี่ยมันคือรายละเอียดที่ต้องเจาะลึกลงไปดังนั้นเนี่ยในกรณีที่อาจารย์มี2 segment แบบเนี้ยแปลว่าอาจารย์ก็จะต้องใช้ value proposition canvas 2ชิ้นเพราะว่า customer profile ของทั้ง2กลุ่มไม่เหมือนกันพูดอย่างนี้เข้าใจไหมครับจำนวนชิ้นของ value proposition canvas จะเท่ากับจำนวน segment ที่อาจารย์เลือกไม่ใช่ชิ้นเดียวนะครับไม่ใช่ชิ้นเดียวนะครับยิ่งเรามีแค่เซกเมนต์มากเท่าไหร่ก็ไปเลยฮะตามจำนวนนะเดี๋ยวขอพักนิดนึงค่ะอาจารย์ตอนนี้ใช้คำว่า2อย่างค่ะคือคำว่า job แล้วก็ job กับ customer นี่อันเดียวกันไหมคะcustomer แปลว่าลูกค้าเนาะนะครับ customer segment คือการจัดกลุ่มลูกค้าถูกไหมครับกลุ่มลูกค้าซึ่งการจัดกลุ่มลูกค้าเนี่ยเราแบ่งตาม job ที่ต่างกันครับอ๋อเพราะฉะนั้น segment กับ jobcustomer segment กับ job อันเดียวกันแล้วเมื่อกี้บอกว่าbusiness model canvas ต้องเขียนจำนวนชุดคือต้องแยก canvas เป็น2ชุดหรือว่าเขียน2 segment ไว้บนแผ่นเดียวกันค่ะคือใน1 business model เนี่ยมันอาจจะมีหลาย segment นะฮะใน1 business model อาจจะมีหลาย segmentแต่ว่าไอตัวที่มีเครื่องมือที่มีชื่อว่า VPC เนี่ยมันจะต้องเจาะลึกลงไปเท่ากับจำนวนเซกเมนต์ที่เราประกอบขึ้นมาเป็นโมเดลธุรกิจนะครับในอย่างในกรณีเนี้ยในรูปเนี้ยมี2 เซกเมนต์ตอนที่จะต้องเจาะลึกลงไปตอนทำ value proposition canvas ก็ต้องมี2ชุดโอเคเข้าใจแต่ตัว business model จะมีแผ่นเดียวค่ะแต่ตัว VPC จะมี2อันตรงนี้เข้าใจไหมครับผู้คนเข้าใจไหมครับเอาให้รู้เรื่องเลยนะทุกคนดูเงียบมากเลยครับเข้าใจค่ะอาจารย์ค่ะเข้าใจเนาะโอเคเข้าใจนะครับโอเคครับกด1โอเคเข้าใจกด1นะครับทีนี้เนี่ยฮะจริงๆแล้วมันมีเครื่องมือช่วยเยอะมากเลยแต่คนไม่ค่อยรู้ตัวบนซ้ายเนี่ยคือ Business Model Canvas มันจะเป็น1ตัวเนาะที่เอาไว้เขียนโมเดลแต่ว่าในกรณีเนี้ยตัวอย่างในกรณีเนี้ยอาจารย์มี2 segment ใช่มั้ยมี2 segment มันก็ต้องมี2 value เราจะต้อง deliver 2 value นั่นแปลว่าตอนที่อาจารย์ไปเจาะลึกทํา study ทํากันบ้านว่า customer profile เป็นใคร value จะเป็นอะไรเนี่ยจะมี2ชุด VPC จะมี2ชุด2ชุดนะฮะแล้วเวลาที่มันต้องขมวดออกมาเป็นคำสั้นๆเนี่ยคำสั้นๆที่มันคมชัดเนี่ยมันจะใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า value proposition template เนี่ยตัวที่มันเป็นเติมคำในช่องว่างเนี่ยครับที่เขียนว่า power helps who want to buy and unlike เนี่ยครับอันนี้เป็นเครื่องมือช่วยในการที่จะได้ขมวด value proposition ออกมาซึ่งใน value proposition มันก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนสำคัญก็คือ job to be done
เพนพอยต์แล้วก็เกนพอยต์ของแต่ละเซกเมนต์นั่นแปลว่าลูกค้าในแต่ละเซกเมนต์เนี่ยเราต้องรู้ว่าเขาเป็นใคร customer profile เป็นอะไร job to be done เป็นอะไรเพนเป็นอะไรเกนเป็นอะไรแล้วตัวเราเองเนี่ย1เราจะมี value ที่ปิด job เขาได้ยังไงแก้เพนพอยต์เขาได้ยังไงแล้วก็เพิ่มประโยชน์หรือเพิ่มเกนพอยต์เขาได้ยังไงครับอันนี้คือวิธีการของมันคือวิธีการลิงก์เครื่องมือเข้าด้วยกันนะครับเป็นแบบนี้ตอนบ่ายนี้จะหนักนิดนึงนะฮะมันเป็นพาร์ทเทคนิคเขาจะยากนิดนึงแต่ว่ามีคำถามถามเลยนะครับเอาให้เข้าใจตรงแอนเนี่ยค่ะจำเป็นต้องมีไหมคะ by คือ how does it work ใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวตอนทำ value proposition ไปเดี๋ยวมีว่าในเนี้ยเติมยังไงอธิบายค่ะแต่ตอบภาพกว้างๆก่อนว่าเครื่องมือมันคืออะไรแล้วมันต่อกันยังไงเนี่ยครับมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมครับ อ่ะก็นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเก้จะเน้น2ช่องนี้นะครับทุกท่านครับเนาะวันนี้เราจะเน้น2ช่องนี้นะครับ1กับ2ออกมาเป็น value proposition ตามจำนวน segment นะครับแล้วก็ถ้าไปถึงนะก็จะไปถึงจุดที่เป็นการเขียน adlib value proposition template นะครับทีนี้ความเชื่อมโยงของเครื่องมือก็เรื่องนึงนะครับอาจารย์จำตัวนี้ได้ไหมครับพี่เก้พูดเมื่อเช้า3ตัว innovation trinity ที่เก้ commit ไว้ว่ามันจะทาบลงไปพอดีบน business model canvas อาจารย์จะเรียนพรุ่งนี้ก็คือตัวนี้ครับนี่น่าจำแบบโอเคไหมเหลืองเขียวฟ้าเนี่ยเราเรียกว่า desirability นะ feasibility แล้วก็ viability มันมีโซนของมันอยู่นะครับถ้าทำให้ชัดๆจะเป็นเหมือนเนี่ย ในโมเดลธุรกิจเนี่ยโซนที่เป็นโซนบนขวาโซนสีเขียวเนี่ย4ช่องจะพูดถึงวงกลมสีเหลืองเป็นหลักก็คือทำไงให้มันมี proof of demand มันจะมีอยู่4เรื่องเหมือนกันก็คือลูกค้าก็คือ customer value คือคุณค่าของเรา channel แล้วก็ customer relationship เนี่ย4ช่องเนี้ยจะพูดถึงสี่ช่องเนี้ยจะคือวงกลมสีเหลืองโอเคไหมโอเคไหมครับลูกค้าเป็นใครเราจะเสนออะไรให้เขาเราจะหาเขาได้ยังไงเราจะเก็บเขาได้ยังไงเนี่ยคือสีเหลืองตรงนี้เข้าใจไหมกดหนึ่งเอาทีละอันนะปวดหัวเนาะเรียนกับจันเก้ปวดหัวนะกดหนึ่งนะหนึ่งนะจันแต๋วจะรู้เลยว่าวันนี้เก้พูดละเอียดใช่ไหมจันแต๋วบอกเลยเนาะนี่ละเอียดทีนี้วันนี้ละเอียดมากโซนบนซ้ายเนี่ยจะเป็นโซนที่พูดถึงว่าเราทำได้หรือเปล่าเราเรียกว่า proof of work สีเขียวนี่คือ proof of demand นะสีชมพูนี่คือ proof of work มี3เรื่อง1คือ resource ที่ต้องเป็น key resource key activity แล้วก็ key partner 3ตัวเนี้ยจะเป็นตัวหลังบ้านของเราหรือแบบบอกเราได้ว่าเราจะทำได้ไหมอ่ะคือ technical feasibility yeah, can we build it นะได้ไหมฮะถ้าเข้าใจกด2กดเลข2ให้หน่อยว่าอ๋อมันมาแบบนี้ทีนี้ฐานของทุกธุรกิจคือเรื่องเงินฐานของทุกธุรกิจคือเรื่องเงินอเล็กซานเดอร์ถึงเอาเงินไม่เป็นฐานแล้วทำเป็นแนวนอนทุกคนไม่เคยสงสัยหรอครับว่าทำไมมันเป็นแนวนอนไอตัวเงินมันเป็นแนวนอนอยู่เพราะเขากำลังจะบอกว่าฐานของทุกธุรกิจเนี่ยคือมันนี่ถ้าฐานมันพังเนี่ยอื่นไม่ต้องทำแล้วต้องหยุดโอเคไหมครับมันก็เลยมี2เรื่องก็คือเรื่องของคอสกับเรเวนูเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจมันเดินได้ก็คือ viability หรือ viable ถ้าเข้าใจกับเลข3ครับวันนี้คือเอาแบบทีละสเต็ปเลยนะบอกเลยว่าแบบจับมือทำสุดๆอ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราทำ business model canvas เนี่ยมันไม่ใช่การเติมคำในช่องว่างนะครับถูกไหมฮะคือมันคือการที่เราจะต้องตอบคำถามตัวเองได้ว่าแล้วเราได้3หมวดนี้ไหมอ่ะเราได้3หมวดนี้หรือเปล่าคือมันถึงไหมอ่ะ customer desirability ถึงจริงป่ะ feasibility ถึงจริงป่ะ viability ถึงจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นกับเก้นี่คือมันไม่ใช่แค่การ fill the blank นะคือมันต้องมี thinking ในการที่จะแบบนำพาไปถึงจุดพวกเนี้ยไม่งั้นมันก็ไม่เกิดธุรกิจนะโอเคนะครับตรงนี้มีคำถามไหมเงียบกริบเลยนะฮะเงียบกริบนี่มี2แบบคือจดอยู่ใช่ไหมครับนี่ให้กำลังใจตัวเองถ้าจดอยู่บอกหน่อยนะครับว่าจดอยู่หรือแบบว่าอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ย
sanity check นี่หมายถึงอะไรฮะอาจารย์จะแสดงอะไร sanity check คือทำให้ธุรกิจมันคือ sanity check แปลว่าธุรกิจต้องมีกำไรอะครับต้องพิสูจน์ว่าได้ว่ามีกำไรหรือเปล่าถ้าไม่มีกำไรไม่มีรายได้ต้องหยุดนะ ใช่ค่ะอาจารย์เวลาที่เคยเจอประเทศแบบอยากทำ SE ทำเสร็จแล้วเนี่ยเงินคือเอาบิสซิเนสโมเดลมาคือจากคลิปเห็นนะคะน้องๆบางคนค่ะคือคอนเซปต์ดีแต่ไม่มีเงินค่ะทำกลายเป็นชาริตี้โมเดลไปซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่เวิร์กอะไรเงี้ยค่ะไม่เวิร์กครับSE นี่มีบิสซิเนสโมเดลพิเศษนะคะใช่ค่ะมันต้องแยกต่างหากค่ะก็เลยช่วยว่าคือทำธุรกิจมันต้องมีกำไรขอบคุณค่ะSE ก็เป็นหนึ่งประเภทของ business model ที่มีความพิเศษของมันแล้วก็จะมีกลไกของมันด้วยครับจริงๆถ้าใครทำ SE เนี่ยจะมีคันวาสอีกตัวหนึ่งครับชื่อ social business canvas ค่อยๆว่ากันเนาะเอาตัวธุรกิจปกติก่อนแล้วกันไม่มีใครครับมีคำถามใช่ไหมครับไม่มีแปลว่าเคลียร์มากเลยนะจริงเหรอนี่แล้วเวลาเขียนbusiness model canvas เนี่ยอย่าลืม purpose ของมันนะครับ purpose แรกของมันเนี่ยคือคำว่า shared understanding นะหมายความว่าเรากับทีมของเราเนี่ยต้องเห็นเป็นภาพเดียวกันนะครับว่าธุรกิจจะเดินแบบนี้แล้วเราเก็ตว่าจริงๆอันเนี้ยคือ purpose ของแหล่งทุน PMUC อะไรนี้ด้วยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมนี่จะบอกเคล็ดลับเลยนะ ฟังดีๆนะทุกคนตั้งใจฟังดีๆแล้วฟังแล้วจะตกใจพูดว่าอะไรนะแกจะพูดว่าอะไรนะอ๋อโอเคในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่จะต้องเขียน business model canvas เนี่ยไม่ใช่นักวิจัยนะครับไม่ใช่ researcher นะครับคนที่เขียน business model canvas หน้าที่คือผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจที่มาขอให้อาจารย์ทำงานวิจัยให้นะครับอันนี้คือ true purpose เป็นแบบนี้นะครับมันต้องเป็นแบบนี้นะครับจริงๆเวต้องเป็นแบบนี้แก้ก็งงว่าทำไมน้ำจะต้องเขียนเองอ่ะงงคือไม่เข้าใจ คือ in actually เนี่ยมันจะต้องเป็น business owner เป็นคนเขียนเพราะมันชื่อก็บอกว่า business model canvas คนที่เขียนต้องเป็น business owner อาจารย์เนี่ยมีบทบาทแค่มาช่วยซัพพอร์ตในการเขียนแล้วตัวอาจารย์เนี่ยตำแหน่งที่อาจารย์จะอยู่คืออยู่ในช่องคีย์พาร์ทเนอร์เท่านั้นครับว่าที่เหลือประท้วงเหมือนกันค่ะอาจารย์เรื่องนี้เพราะว่ามันอยู่ในการขอทุนด้วยนะเนี่ยคือ2ปีที่แล้วนี่อยากประท้วงมากเรื่องนี้ขอบคุณค่ะเห็นด้วยไม่ใช่เราคนเขียนไม่ใช่เราคนเขียนต้องเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับสมมติว่าถ้าในกรณีที่อาจารย์ทำธุรกิจทำงานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาต้องเป็นคนเขียนนะครับเขาต้องเป็นคนเขียนแล้วเราเป็นคนซัพพอร์ตนะครับเท่านั้นเองนะฮะตรงนี้ใครจะบอกไอ้ก็บอกเลยนะแต่ว่ากับเก้นี่คือต้องจริงๆมันต้องเป็นแบบเนี้ยแต่ตอนนี้ประเด็นคือเก้ก็รู้สึกแปลกใจมากเลยนะคือบางทีแบบนักวิจัยต้องมาเขียนเองแล้วผู้ประกอบการก็ต้องขอไม่รู้เรื่องด้วยอะไรเงี้ยงงอ่ะไม่เข้าใจอ่ะไม่ใช่นะครับจริงๆต้องใหแต่นักวิจัยต้องชี้แนะผู้ประกอบการได้ครับถูกต้องใช่ครับแต่เก้คิดว่ารู้ไว้ก็ดีทำไมต้องรู้ไว้ก็ดีเพราะอะไรรู้ไหมฮะอีผู้ประกอบการก็เขียนไม่ได้นะบอกเลย ผู้ประกอบการก็เขียนไม่เป็นนะคือเขียนให้ถูกเขียนไม่เป็นเอาจริงเชื่อไหมไม่เชื่อถามผู้ประกอบการที่มาเรียนวันนี้ดิก็เก้ก็ไม่คิดว่าเขาเขียนเป็นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจวันนี้ปุ๊บเนี่ยตอนที่เราจะจับมือกับเขาในการเขียนขอทุนหรืออะไรก็ตามมันจะได้แบบไปให้มันถูกก็แค่นั้นเองนะครับแต่จริงๆหน้าที่ของคนที่จะต้องเขียนแผ่นนี้คือ business owner ครับเชิญครับผมอยากบอกว่าจริงๆแล้วในบางธุรกิจนะครับคนที่ทำธุรกิจเป็นผู้ประกอบการเองได้รับกำไรเองเขาอาจจะยังไม่รู้โดยละเอียดของเขาว่าในธุรกิจนั้นอะสรุปแล้วลูกค้าของเขาคือใครเรียนมาจากไหนอะไรอย่างนี้ก็ได้ดังนั้นเขียนเป็นแต่ว่าก็ต้องเข้าใจตัวธุรกิจของตัวเองดีด้วยถึงจะสามารถเขียนได้ครบครับถูกต้องครับเยี่ยมๆมากเลยคือที่พูดนี่แบบจะพูดอย่างนี้นะฮะคือคนที่ทำธุรกิจไปได้เยอะๆเนี่ยบางคนเขาเขียนพวกนี้ไม่เป็นนะครับคือเขาทำธุรกิจได้อะไม่ได้แปลว่าเขาจะเขียนเป็น
ในอีกแบบนึงก็คือคนที่เขียนเก่งมากอ่ะก็ไม่ได้แปลว่าทำธุรกิจได้นะมันประหลาดตรงนี้นะเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องเข้าใจดีๆนะครับอ่ะมีใครจะไปอีกไหมเพราะฉะนั้นคำแรกเนี่ยเก้เคลียร์ให้แล้วนะครับก็คือคำว่า shared understanding คือเรากับผู้ประกอบการก็ต้องรู้ว่าอ๋อมันเดินแบบนี้นะอย่างเงี้ยแล้วแหล่งทุนก็จะดูว่าเรากับผู้ประกอบการคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่ามี BMC เสร็จปุ๊บเนี่ยพิมยูซีก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋อจะเดินแบบนี้เลยแค่นี้เองแบบสิทธิ์มันคือคำว่า shared understanding นะครับจริงๆถ้าขอพิมยูซีก็จบแค่นี้นะก็จบแค่นี้จบที่คำว่า shared understandingแต่ถ้าเป็นเก้ดูแลเนี่ยเก้จะหาอีก3ตัวเก้จะต้องชวนผู้ประกอบการหรือว่านักวิจัยหาอีก3ตัวให้เจอตัวที่1คือคำว่า unique blueprint คือหมายความว่าเวลาที่เราประกอบร่างขึ้นมาเป็น business model เนี่ยมันต้องมีความเฉพาะมีความพิเศษไม่งั้นนี่คือมันจะหามุมที่เรียกว่าแตกต่างไม่ได้หรือ move แบบไปข้างหน้าเหมือนตัวอย่างที่เก้ยกให้ฟังไม่ได้มันก็จะเป็น generic business model ธรรมดาที่เรียกว่าไปแข่งขันก็จะยากเพราะฉะนั้นเก้จะมองหาbusiness model ที่มีความพิเศษในแง่ของ blueprint ตัวที่2ก็คือธุรกิจที่ดีต้องมี key driver ถูกไหมคือมันต้องมี key driver ว่าอะไรเป็น key ของเรามันเหมือนตัวอย่างที่เก้ยกตัวอย่างให้ดู 4-5 ตัวเมื่อเช้าก็คือมี direct channel มีเรื่องของการ create ecosystem การทำเรื่องของอะไรอย่างวิธีการพิเศษที่จะทำให้ธุรกิจมัน grow ก็คือ key driver นี่คือเบอร์2เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนที่เขียนว่าเราจะมองหา key driver และทำมันได้หรือเปล่าตัวที่3คือธุรกิจถ้าจะให้ดีต้องมีตัววัดต้องมีตัวชี้วัดที่ดีมันก็จะไปสู่คำที่3คือคำว่า key leading indicator ว่าตัวไหนจะเป็นตัวชี้วัดธุรกิจของเราซึ่งแต่ละธรรมชาติของ business model ก็จะมี indicator ไม่เหมือนกันโอเคไหมครับตรงนี้เป็นอันนี้เป็นเสริมนะเวลาเขียน PMUC ไม่ต้องถึงขนาดนี้นะคือเอาแค่ให้มันได้ shared understanding ก็เพียงพอแต่ว่าในมุมของ in the sense of business มันจะต้องมี3ตัวนี้ด้วย ทุกคนดูเงียบไปหมดแล้ว หลังจากที่บอกว่าอ๋อจังเก้บอกว่าประกอบการเป็นคนเขียนแล้วคะงั้นพี่จะไปให้เขาเขียนแล้วค่ะอะไรเงี้ยก็จะไม่ต้องเรียน เรียนไปเถอะเพราะว่าผู้ประกอบการเขาเขียนไม่ได้อย่างที่เจบอกแหละนะครับโอเคนะครับต่อเลยอ่ะทีนี้นะครับมันมีทั้งหมดอย่างที่บอกเนาะใน business model มันจะมีอยู่3โซนก็คือโซนที่เป็น desirability feasibility แล้วก็ viability จะมี9เรื่องด้วยกันนะครับแต่ว่าบ่ายวันนี้ก็จะโฟกัสที่เรื่องเดียวก็คือ customer profile ก็คือ problem นะฮะของคนคนนั้นเขาเป็นใครproblem เป็นอะไรแล้วก็ solution ของเราที่จะต้องทำให้มันสิงกันนะครับแค่นี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมาต่อพาร์ททั้งหมดตอนเช้าครึ่งเช้าจะได้2เครื่องมือทีเดียวเลยนะครับก็คือ business model canvas กับตัว technology evaluation canvas โอเคนะครับเก็บพูดตรงนี้ไปแล้วเนาะความlinkage ของเครื่องมือก็คือตัวบนเป็น business model ข้างล่างเป็น VPC นะครับมีความเชื่อมโยงแบบนี้นะอย่าลืมนะครับว่าVPC เรามีเซกเมนต์มากเท่าไหร่ก็ตามนั้นนะฮะตามนั้นเลยโอเคนะครับแบบนี้โอเคเนาะถึงตรงนี้ใครมีคำถามไหมครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดเครื่องมือละได้มุมอะไรที่น่าสนใจไหมตรงนี้ตอนนี้มีอะไรที่แบบเออเรื่องนี้ใหม่ว่ะอะไรเงี้ยมีไหมครับจันแป๋วมีอะไรเสริมมีอะไรแบบรู้สึกว่ามันมีมุมที่แบบน่าสนใจไหมคะคือต้องบอกว่ามาฟังรอบนี้ก็เป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เนาะแต่ว่ามันก็มีความเข้าใจมากขึ้นไม่แบบต้องบอกว่าเหมือนเรียนแคนวาสครั้งแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจก็อย่างที่เก้พูดเลยแบบว่าก็ให้ใส่คือมันไม่ควรจะแค่ใส่ตัวหนังสือเข้าไปไงแล้วมันก็ใช้ความค่อยๆเข้าใจอะค่ะก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่คือส่วนตัวคิดว่าคงต้องฟังหลายรอบแบบเกือบ10รอบแบบนี้มั้งเพิ่นมันจะมีมันนักเรียนเก้จะบอกว่าฟังอาจารย์เก้ทีไรเนี่ยมันเรียนใหม่ตลอดเองไม่เป็นไรใช่เพราะว่าเก้จะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นครับนึกถึงเมื่อตอนฟังครั้งที่แล้วเมื่อสักปีโควิดรอบแรกแล้วซาแล้วก็เก้มาสอนที่จุฬาเทียบกับครั้งนี้เงี้ยครั้งนี้ก็มันจะมีดีเทลและมีตัวอย่างเยอะขึ้นเราก็เหมือนเราก็เรียนรู้
ใหม่ก็เรียนก็ดีขึ้นในเรื่องครับโอเคครับขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวจะไปขอบคุณอาจารย์แป๋วมากนะครับเดี๋ยวไปเครื่องมือกันเลยก็เดี๋ยวจะส่งเครื่องมือตัวนี้ให้นะครับแล้วลองทำดูแล้วกันเครื่องมือนี้อีกชื่อเล่นนะฮะ VPC ก็คือ Value Proposition Canvas มี2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นทางขวามือนี่คือ Customer Profile ทางซ้ายมือนี่คือ Value Map นะครับเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ลงท้ายด้วย Canvas ก็แปลว่าเป็นเครื่องมือตระกูล Visualization ทำให้เห็นเป็นภาพเดียวจับต้องได้ง่ายมองเห็นง่ายแล้วก็ใช้วิสื่อสารกันในทีมเพื่อแก้ไขได้นะครับสิ่งที่เป็นพิตฟอลหลักๆของเครื่องมือคือหลุมพรางหลักๆของเครื่องมือก็คืออะไรรู้ไหมครับก็คืออะไรรู้ไหมครับซึ่งเจ๊งเยอะมากเลยครับสิ่งที่เป็นพิตฟอลหลักๆก็คือทางขวามือส่วนที่เป็น customer profile เนี่ยเราคิดไปเองคือเรามักจะคิดไปเองว่าลูกค้าเป็นคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มี insight เป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่เราไม่โดยปราศจากการobservation หรือการพูดคุยกับ customer ตัวจริงอันนี้คือ pitfall หลักคือถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยอย่างอื่นมันจะไม่มาด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับว่าถ้าเป็นคนที่ซีเรียสก็จะพูดเลยว่า customer profile เนี่ยนะครับเราไม่มีสิทธิ์ดีไซน์เลยเรามีสิทธิ์แค่ understand เท่านั้นเนี่ยทางขวามือเนี่ย you can only understand customer profile you cannot designcustomer profile นะพูดประโยคนี้เข้าใจไหมครับทางขวามือเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ออกแบบโปรไฟล์ของลูกค้าครับเรามีสิทธิ์แค่ทำความเข้าใจโปรไฟล์ของลูกค้าเท่านั้นอันนี้คือ pitfall ที่เก้เจอเยอะๆแล้วมันก็ยังมีอยู่ทุกวันเนี่ยนะ เข้าใจกดเลขหนึ่งให้หน่อยได้ไหมครับนี่หลุมพรางเยอะเนาะวันนี้เราไม่รู้ทั้งหมด ส่วนทางซ้ายมือเนี่ยดีไซน์เต็มที่เลยดีไซน์มาเลย value map เนี่ยดีไซน์เต็มที่เลยก่อนที่จะไปทำต้นแบบนู่นนี่นั่นนะครับทางขวามือนี้เราไม่มีสิทธิ์นะครับเราได้แค่ observe เท่านั้นทางซ้ายมือนี้ดีไซน์ได้นะครับตรงกลางของเครื่องมือคือคำว่า fit แปลว่าอะไรครับคำว่า fitต้องทำยังไงถึงจะรู้ว่าฟิตฮะเทสค่ะต้องเทสครับต้องวาลิเดตกับคัสเตอร์ครับว่า value ที่เราดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยฟิตกับชีวิตเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพิตฟอลที่2คือส่วนใหญ่ทำคนทำเครื่องมือนี้เสร็จก็จะหยุดที่ดีไซน์แต่ไม่ได้วาลิเดตว่า value เนี่ยมันฟิตกับคัสเตอร์โปรไฟล์จริงหรือเปล่าถ้าเข้าใจกดเลข2ให้หน่อยครับพิตฟอลที่1คือทางขวาเนี่ยคิดไปเองพิตฟอลที่2คือทำเสร็จแล้วไม่ได้วาลิเดตด้วยว่าใช่ไหมอาจารย์เรียนถามนิดนึงครับครับในCustomer Profileที่อาจารย์บอกว่าให้ understand ถ้าสมมติว่ามันเป็นธุรกิจใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปหาลูกค้าถูกต้องไหมครับอาจจะเป็นลูกค้ากลุ่มใหม่อะไรต่างๆครับแล้วก็ควรจะต้องดีไซน์ลูกค้าว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ก่อนแล้วค่อยไปดูว่าที่วาดูที่เรามีเนี่ยมันจะสอดคล้องกันไหมแล้วค่อยไปหากลุ่มลูกค้าอย่างนี้แนวความคิดนี้ถูกต้องไหมครับจริงๆเราแก้คิดแค่คอนเท็กซ์ในสิ่งที่เราจะทำอะฮะหมายถึงว่าคอนเท็กซ์ของธุรกิจนะว่าเราอยู่ในธุรกิจอาหารประเภทสมมติเราอยู่ในอาหารประเภทแพลนเบสสมมตินะครับมันก็จะต้องไปหาเพอร์โซน่าว่าเพอร์โซน่าก็คือตัวแทนที่เป็นตัวละครอะของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครแล้วเราก็ไปเจาะโดยใช้เครื่องมือตัวนี้ครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเราจะ create demand เองมันจะได้ไหมฮะยังไงนะฮะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงไม่ถึง create demand คือมันอาจจะหาไม่ได้ตอนนี้แต่เราอาจจะต้องมีการทำหมายถึงว่าเพราะคือมองอย่างหนึ่งว่ามันน่าจะมีลูกค้าหรือคนผู้ใช้บางรายที่เขามีความรู้สึกลึกๆอยู่แต่ว่าเขายังหาไอ้ตัวพวกนี้ไม่ได้ซึ่งเราควรจะดีไซน์ลูกค้าขึ้นมาก่อนว่าถ้าลูกค้าอย่างสมมติลูกค้ากลุ่มเนี้ยแล้วเรามี value อย่างเงี้ยเราก็จะดีไซน์ถึงลูกค้าแบบนี้ขึ้นมาแล้วไปหาในตลาดเอาด้วยวิธีการนี้อาจารย์มีไอเดียก่อนหรือว่าอาจารย์เริ่มต้นจากลูกค้าก่อนไม่ฮะหมายถึงว่าถ้าสมมติเป็นงานพวกวิจัยอะไรต่างๆที่เราทำขึ้นมาเพราะงานวิจัยบางอย่างมันก็อาจจะยังไม่มีลูกค้าไงฮะแต่เรามองแล้วมันจะเป็นเทรนในอนาคตแหละมันน่าจะทำได้
ซึ่งมันสามารถจะดึงลูกค้ากลุ่มนี้แต่เรายังหากลุ่มลูกค้านี้ไม่ได้เราก็มองหาละมันพอได้ฮะแต่แก้คิดว่าก็ท้าทายอะเรียกว่าท้าทายเหมือนกันคือถ้าเรามีของเราไปหาลูกค้าทีหลังนะแก้ว่าท้าทายนะแต่ความเสี่ยงก็จะสูงกว่าถูกต้องแน่นอนครับแน่นอนครับโอเคแน่นอนครับครับผมคืออย่างนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าถ้าเราเป็นนักวิจัยเนี่ยตลอดชีวิตของเราเนี่ยเราจะใช้ thinking ประเภทที่เรียกว่า research process เนาะถูกไหม research process เนี่ยมันทำไปข้างหน้าโดยที่ไม่ต้องคิดถึงใครอ่ะเราเรียกว่า research process แต่กระบวนการที่แกกำลังพูดอยู่บนหน้าจอเนี้ยสวนทางกับ research process นะครับ กระบวนการเนี้ยเราเรียกว่า design process research process มันไปข้างหน้าเนี้ยแล้วเดี๋ยวไปหาเอาข้างหน้าเนี้ยแต่ว่า design process เนี่ยมันเกิดจากการที่เราต้องเข้าใจคนก่อนเพราะว่ามันพอมันมีคำว่าดีไซน์เนี่ยแปลว่าการออกแบบการที่เราจะนักธุรกิจจะมี thinking แบบนักออกแบบเนี่ยแปลว่ามันต้องเข้าใจคนก่อนว่าคนคนนั้นเป็นใคร problem ของเขาคืออะไรแล้วตัวเราในฐานะดีไซเนอร์เนี่ยเราจะต้องออกแบบโซลูชันบางอย่างที่มันฟิตกับคนคนนั้นนะครับอันนี้คือความแตกต่างของ thinking แบบ research process แบบวิจัยแบบง่ายนะกับดีไซน์ process มันคนละเวกันนะครับได้ไหมครับอย่างนี้ได้ไหมคือบังเอิญนึกถึงเรื่องของ Apple ไงครับเพราะแต่ก่อนเราก็ไม่เคยมีใครนึกถึงว่าโทรศัพท์เราใช้ Touch Cash ได้ไงฮะApple ก็ทำขึ้นมาเลยตัวอย่างจริงสติ๊ปเนี่ยก่อนที่จะออกพวก iPod iPhone เนี่ยหลายคนจะบอกเก้ว่าเขาไม่เคยมาถามเราเลยถูกไหมใช่จริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆ Steve Jobs Study ใช้ Design Thinking Agency เยอะมากเลยครับกว่าจะได้ไอ้พวกตระกูล AI มาทั้งหลายทั้งปวงเนี้ยใช้เยอะมากเลยซึ่งพวกนั้นเนี้ยทำDesign Process หนักมากเลยครับกว่าที่เราจะได้ใช้พวก iPod iPhone หูฟังอะไรพวกเนี้ยใช้ IDEO เยอะ IDEO นี่เป็นค่ายแรกๆของคนที่ทำ Design Thinking Process ใช้เยอะมากครับแต่แค่เขาไม่ถามมาถึงบ้านเราท่านเองแต่ใช้มันหนักมากครับใช้เยอะจริงๆบอกเลยทีนี้คำถามอาจารย์ดีมากเลยว่าเราจะรู้ได้ไงว่าลูกค้าต้องการอะไรถูกไหมครับใช่ไหมใช่เวลาที่ถามนะครับถ้าเป็น design thinking แบบคนที่เป็นพวกทำแบบจริงๆจังๆนะเขาจะไม่ถามครับว่าลูกค้าต้องการอะไรแปลกไหม เพราะว่าลูกค้าก็ไม่รู้ครับว่าลูกค้าต้องการอะไรยิ่งพูดยิ่งงงเนาะงงไหมเราจะไม่ถามลูกค้าครับว่าลูกค้าต้องการอะไรเพราะลูกค้าก็ไม่รู้ครับว่าลูกค้าต้องการอะไรใช่ไม่รู้ครับลูกค้าก็ไม่รู้ครับลูกค้าก็บอกไม่ได้ครับว่าวันหนึ่งจะมี iPhone ลูกค้าก็บอกไม่ได้สิ่งที่จะต้องหาให้เจอคือไม่ใช่ what customer want ครับสิ่งที่จะต้องหาให้เจอคือคำว่า job to be done สิ่งที่ต้องหาให้เจอเนี่ยไม่ใช่ what customer want เพราะมันจะออกมาเป็น object เป็นสิ่งที่ลูกค้านึกออกแต่สิ่งที่ต้องล้วงไปให้เจอคือ job to be done ครับอ่ะถ้าอาจารย์อยากจะเห็นตัวอย่างนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังทุกคนไหวไหมอ่ะวันนี้ยากเนาะอะไรไม่รู้อ่ะเก๊พูดให้ฟัง job เนี่ยดูรูปนี้นะฮะ job lastproducts don't ประโยคนี้ฟังดีๆนะครับถ้าเราถามลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรลูกค้านึกไม่ออกแล้วว่าฉันต้องลูกค้า job to be done คือต้องการจะ listen to music นี่คือ job to be done แต่ product ตลอดชีวิตของลูกค้าเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดนะในชีวิตของเราเนี่ยเราใช้ product อะไรบ้างครับเทปคาสเซ็ต CD VCD iPodใช่ไหมไล่มาเลยจนถึง YouTube นู่นนั่นทั้งหมดทั้งปวงที่พูดมาลิสต์ทั้งหมดที่พูดมานี่คือ product แต่ยังเป็น job เดิมอยู่นะยังเป็น job เดิมอยู่นะคือ listen to music แต่ product ที่ทำเงินได้เนี่ยเปลี่ยนไปตามเวลาหมดเลยนะครับเนี่ยดูสิถูกไหมนี่คือ timing ของปีอะไรครับปีอะไรฮะปี19อะไรมันเนี่ย1983 2000นี่คือproduct ที่อยู่ใน market เพื่อปิด job ในการ listen to music เนี่ยไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคำว่า job to be done กับ product ในคนละเรื่องนะอุ้ยยากไหมอ่ะ
ไม่ยากเนาะจ็อบเนี่ยมันอยู่จ็อบเนี่ยมันจะค่อนข้างอยู่กับที่แต่ว่า product เนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันอยู่ที่ว่าใครจะปิดจ็อบลูกค้าได้ดีกว่ากันอุ๊ยเซ็กซี่มั้ยเอาละเว้ยยากเนาะอะไรไม่รู้ยากไหมครับทุกคนถ้าเราใช้คำว่าสำรวจ pain point แล้วก็ how they deal with the pain point in the ในเวลาปัจจุบันนี้มันจะได้ประโยชน์กับดีไซน์ของเราไหมคะไม่ค่อยสตาร์ทอัพบ้านเราเนี่ยจะเข้าใจผิดเยอะว่าต้องโฟกัส pain point แต่จริงไม่ใช่นะครับไม่ใช่เหรอคะ pain point เนี่ยมันจะ relate กับ job pain point นะครับมันจะ relate กับ jobบ้านเราเนี่ยจะพูดคำว่า pain point เยอะแต่จริงๆแล้วคอของมันอยู่ที่ job ครับ job to be done คืออะไร แล้วลูกค้าเนี่ยมี pain อะไรที่มันสัมพันธ์กับ job นั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นในรูปนี้ลูกค้าต้องการจะปิด job ก็คือ listen to music ใช่ไหมครับถ้าเราใช้เทปคาสเซ็ตถ้าเราใช้เทปคาสเซ็ตอาจารย์ว่า pain point ของการใช้เทปคาสเซ็ตคืออะไรครับต้องหมุนมันเลือกเพลงไม่ได้ต้องรีไวด์ใช่ค่ะนั่นคือเพลงที่ relate to job อ่ะโอเคไหมค่ะโอเคได้แล้วมันก็เลยเกิด product ใหม่เพื่อที่จะปิด job เดิมแต่ลดเพลงของ existing product ไปเรื่อยๆมันก็เลยเกิดเป็น CD อย่างเงี้ยถูกไหมครับเกิดเป็น iPod อย่างเงี้ยคือ job ยังเป็น job เดิมproduct ที่ดีอ่ะต้องปิดจ็อบให้ได้แล้วก็แก้ pain ของ existing product ให้ได้ถึงจะเกิดคำว่า disruption อ่ะหนักไปไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันถึงจะเกิดการเฮ้ยอันนี้ดีกว่าว่ะคนก็แห่ไปใช้เพราะว่าอันใหม่มันปิดจ็อบได้ดีกว่าแล้วอันเดิมมันไม่ตอบโจทย์ละอย่างเงี้ยครับสนุกไหมวันนี้ไม่ทุกคนเข้าใจไหมอ่ะแล้วดิเข้าใจคอนเซ็ปต์แต่ว่าเราจะรู้ job to be done จากลูกค้าได้ยังไงในเมื่อลูกค้าก็ยังคิดไม่ออกว่าเขาอยากได้ของที่มีรูปร่างยังไงนั่นอันนี้คือ challenge ฉะนั้นในที่สุดเวลาเราไปถามเขามันก็ไม่ใช่ pain point หรอคะหรือยังไงพี่ก็เลยไม่เข้าใจตรงนี้ค่ะไม่ใช่ผมอ่ะมันต้องถอด job ออกมาก่อนจริงๆมันมีเครื่องมือในการถอด job นะเราเรียกว่า job story ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะโอเคค่ะโอ้ยเริ่มหนักเข้าไปอีกมีใครจะถามตรงนี้ไหมครับเอาเร็วๆๆเอาใหม่ตัวอย่างนี้แล้วกันเนาะเวลาเราจะเดินพวกคนเคยเดินทางใช่ไหมครับพวกคนเคยเดินทางใช่ไหมครับเราแพ็คของใส่กระเป๋าใช่ไหมครับเพื่อที่จะไปสมมุติแกมี business trip เนาะจันเก้เดินทางไปเชียงใหม่ไปบรรยายจันเก้ก็จะมีของ3อย่างในกระเป๋า มีกางเกงในมีนาฬิกาหรูแล้วก็มีรูปครอบครัว3ตัวเนี้ยคือ product ใช่ไหม3ตัวนี้คือ product ใช่ไหม แต่3 product เนี้ยปิด job บางอย่างกับเก้ถูกไหมครับกางเกงในทำหน้าที่ปิดเราปิด job อะไรเราหรอกางเกงในกางเกงในช่วยปิด job อะไรล่ะ personal hygieเนี่ย personal hygiene ถูกไหมครับใช่ค่ะเนี่ย product ที่สุดใน market ก็คือกางเกงในแต่ยังไม่รู้นะว่าในอนาคตจะมีอะไรที่ดีกว่ากางเกงในหรือเปล่าในอนาคตก็อาจจะไม่ต้องใส่กางเกงในก็ได้แต่มีแต่ต้องปิด job personal hygiene ได้นึกออกไหมครับเนี่ยทางขวามือสุดนั่นน่ะคือ job to be done แต่ตรงกลางเนี่ยคือ product ที่ปิด job ขวามือนั้นอยู่จนกว่าจะมีบางอย่างที่ดีกว่า product นี้เพื่อปิด job นั้นได้อันนี้พูดอย่างนี้เข้าใจเนาะนาฬิกาเนี่ยเก้ใส่ปาเต้เดือนละ500,000เก้ไม่ได้ซื้อนาฬิกามาบอกเวลาแน่นอนบอกเลยถูกไหมฮะมันปิดจ็อบอะไรเอ่ยจันเก้สถานะทางสังคมค่ะใช่ be done คือ look successful with colleagues and clients นี่คือ job to be done เพราะฉะนั้นนาฬิกาปาเต้มันไม่ได้เกิดมาเพื่อบอกเวลานี่ออกไหมฮะลูกค้าจ้างมันมาเพื่อที่จะปิดจ็อบนี้อ่ะเห็นไหมครับอาจารย์เก้พกรูปภรรยากับลูกไปด้วยอ่ะมีลูกม
ันคือ product ที่อยู่ในมือเพื่อปิดจ็อบในการที่จะบอกว่าโอ้โหคิดถึงลูกกับภรรยาจังเลยก็คือ feel connected with home อันนี้คือ job to be done แต่ product เนี่ยมันทำหน้าที่นี้อยู่เพราะฉะนั้นตัว product กับ job เนี่ยมันสัมพันธ์กันแบบนี้โอเคไหมครับทุกคนได้ไหมได้เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องไปหาให้เจอนะคือ job to be done ว่า job to be done มันคืออะไรแล้ว job มันก็มี level ของมันสังเกตว่าในรูปเนี้ยมีอยู่3 level 1คือ functional job คือตัวข้างบน functional คือระดับการใช้งานนาฬิกานี่คือ social job คือระดับที่เรียกว่าคนอื่นมองเข้ามาหาตัวเราเนาะ image ที่เกิดขึ้นระดับที่3คือ emotional job คือระดับความรู้สึกข้างในตัวเองตรงนี้มีคำถามไหมครับตัวอย่างนี้ชัดไหมรู้เรื่องเลยเนาะผ่านไปแล้วโอเคครับไม่มีคำถามเนอะมีเปล่าอ่ะไม่มีใครถามใช่ไหมฮะใครเข้าใจกดเลขหนึ่งให้หน่อยได้ไหมครับตอนนี้กำลังรู้สึกว่าพาไปดำน้ำลึกมากเลยเมื่อกี้โอเคเอาละทีนี้ไปเครื่องมือแล้วนะครับเวลาที่สมมติถ้าทุกคนจะเอากลับไปใช้ในห้องปฏิบัติการตัวเองหรือในบริษัทตัวเองเนี่ยทำประมาณนี้นะครับจะสนุกมากเลยคือปริ้นออกมาใหญ่ๆปริ้นมาใหญ่ๆนะแล้วก็ใช้ปากกาเขียนบนโพสต์อิทนะครับแล้วก็แปะลงไปเพราะว่าเครื่องมือตัวนี้มันออกแบบมาให้ editable นะครับมันจะไม่มีการจรดปากกาลงไปตรงๆบนคานวาสนะครับโอเคไหมดึงเข้าดึงออกจนกว่ามันจะนิ่งแล้วเป็นกิจกรรมแบบทำเป็นหมู่คณะนะครับเป็นประมาณนี้นะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าอาจารย์แปลแบบจะต้องไปให้น้องๆรีเสิร์ชครึ่งนึงอ่ะทำงานวิจัยเชิงพาณิชย์ก็ประมาณนี้เลยนะฮะในห้องปฏิบัติการก็จะมีบรรยากาศประมาณนี้สแตนด์อัพมีติ้งประมาณนี้โอเคไหมครับโอเคเนาะประโยชน์ของเครื่องมือก็คือ1ลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มความแน่นอนของไอเดียใหม่ที่เราที่ปลายทางของมันคือ marketable idea โอเคเนาะครับเอาแล้วนะทางขวามือคือ customer profile ทางซ้ายมือคือ value map นะครับทางขวามือเนี่ยเรามีสิทธิ์แค่ observe เท่านั้นนะครับไม่มีสิทธิ์ design customer profile นะครับทางซ้ายมือเนี่ย create ได้ design ได้แล้วต้องไปทดสอบด้วยว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เพราะปลายทางของมันคือคำว่าฟิตโอเคนะครับเอาละไปแล้วนะทางขวามือนี่คือ problem space นะครับ observe ได้เท่านั้นนะครับ observe ได้เท่านั้นทางซ้ายมือคือ solution space ขวากับซ้ายต้องไปด้วยกันนะครับโอเคนะครับมันคือ design thinking ไกลๆเลยนะครับโอเคเนาะ customer job เนี่ยแต่คำเต็มคือ customer jobs to be done งานของลูกค้าคืออะไรเนี่ยWhat a customer trying to get done in their work and in their life นะครับเวลาที่เราอินเทอร์วิวลูกค้าหรือเวลาที่เราออบเซิร์ฟลูกค้าเนี่ยอย่าไปกว้างเกินเราจะต้องอยู่ในคอนเท็กซ์ของธุรกิจที่เราอยู่เช่นถ้าเราทำธุรกิจอาหารมันก็จะอยู่ในคอนเท็กซ์ของอาหารไม่ใช่ job to be done ทุกเรื่องของลูกค้ามันก็ไม่ไหวโอเคไหมครับอาจารย์นึกออกปะอย่างอาจารย์แต่ทำเรื่องถุงพลาสติกอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นบริบทโมเมนต์นั้นของลูกค้าน่ะมันไม่ใช่ทุกเรื่องนะเพราะฉะนั้นมันต้องรู้คอนเท็กซ์ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันกว้างเกินมันจะยากมากเลยโอเคไหมครับนี่คือ job to be done job to be done มีหลักๆมี3ตัวเนาะแล้วก็มี plus 1ตัวมี functional jobs เนาะ functional jobs เหมือนกางเกงในเมื่อกี้ social job คือ gain power gain status นะครับถ้าได้กินได้ใช้ได้ถือปุ๊บเนี่ยมันดูเป็นคนจุดๆๆอ่ะดูเป็นคนทันสมัยอย่างจันแป๋วเนี่ยโอ้โหใช้สอนเคมีจุฬานะแต่ใส่แบรนด์เนมทั้งตัวทั้งชุดเนี่ย150,000นะมาสอนวันนี้อย่างเงี้ยคือไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเพื่อปกปิดร่างกายแน่นอนแล้วมันบียอนอาจารย์นี่แป๋วนึกออกมั้ยครับอย่างน่ากลัวมากเลยเดี๋ยววันหลังนี้ คนเจอตัวจริงที่จะแบบเอ๊ะ อย่างเงี้ยมันคือโซเชียลจ็อบอ่ะนะมันแต่พูดอย่างงี้ไม่ได้แปลว่าทุกโปรดักต้องได้ตัวนี้นะคือมันต้องเลือกมันเข้าใจใช่ป่ะคือมันก็ต้องเลือกให้เหมาะว่า
product ของเรามันจะปิด job ตัวนี้ได้ไหมมันก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของ product กับ service ด้วยนะครับตัวต่อมาคือ emotional job อันนี้มันจะเกี่ยวข้องความรู้สึกข้างใน feel good เหมือนกันอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างคือ feel connected with home เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ emotion เนี่ยนี่คือ job to be done ของ customer แล้วก็มี supporting job ด้วยนะครับตรงนี้มีคำถามไหมตรงนี้มีคำถามเกี่ยวกับ job to be done ไหมครับขอตัวอย่าง supporting job ค่ะเดี๋ยวมีให้ดูครับผมค่ะอือฮึเนี่ยเวลาเรา modern business เนี่ยเราจะไม่ถามลูกค้าต้องการอะไรเนี่ย the focus should not be on what product customer want but on what jobs they try to get done ถ้าเป็นตัวอย่างคลาสสิกในวงการ startup เขาจะใช้ตัวอย่างของสว่านเนาะเคยได้ยินใช่ปะลูกค้าซื้อสว่านทำอะไรเนี่ยนั่นน่ะทำรูแบบจริงๆว่าลูกค้าไม่ได้ต้องการสว่านแต่ลูกค้าต้องการรูเพราะ job to be done คือรูแต่รูมันก็ไม่จบไงประเด็นมีรูแล้วไงเหรอถูกไหมมันก็ต้องนึก job ไปต่อว่าแล้วมีรูแล้วไงเหรออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา create innovation ขึ้นมาเนี่ยที่อาจารย์ผู้ชายโทษนะจำชื่อไม่ได้เมื่อกี้ถ้าเรานึก job to be done ของลูกค้าออกเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะลุกขึ้นมาทำ product หรือ service อะไรดีที่มันมีความใหม่เพื่อจะปิด job นั้นได้อย่าไปถามลูกค้าเลยครับอีลูกค้าก็ไม่รู้มันต้องการอะไรใน as a product แต่ job มันน่ะจะยังอยู่พูดอย่างงี้งงไหมคือ job นั้นน่ะมันยังอยู่แต่ลูกค้านึกไม่ออกหรอว่า product อะไรดีนะที่จะปิด job ฉะนั้นเขาก็คิดไม่ออกมันเป็นเรานี่แหละ it's our job ที่จะต้องทำ product กับ service เพื่อที่จะปิด job นั้นได้อย่าไปถามลูกค้าลูกค้าต้องการอะไรเพราะถามว่าอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะออกมาเป็น productโอเคไปแล้วนะได้ไหมอันนี้ลึกนะโอเคเนาะเนี่ยครับทางซ้ายมือนี่คือ marketing แบบ old school marketing เนี่ยมันจะแบ่งเนี้ย who ก็คือแบบใช่ไหม who ก็คือแบบผู้หญิงเนี่ยต้องการอะไรเหรอเนี่ยไม่ใช่นะฮะเวลาเราแบ่งลูกค้าตามหลักของไอตัวเครื่องมือที่เก๊ใช้ทั้งหมดเนี่ยเราใช้ไม่ได้ใช้ STP based segmentation นะครับเราใช้ job based segmentation คือปิด job อะไรเหรอต้องการจะปิด job อะไรเหรอทำไมต้องแบ่งแบบนี้เพราะว่าพูดแบบภาษาแบบตัวอย่างนี้จะเข้าใจมากเลยนะถ้าอาจารย์เป็นเจ้าของ iPhone แล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์ลูกค้าบอกอาจารย์บอกว่า customer segment เราเนี่ยต้องเงินเดือน 50,000 ขึ้นไปถูกไหมต้องแบบเป็นอาจารย์แป๋วเงิน 50,000 ขึ้นไปอย่างเงี้ยมีอายุเท่านี้อย่างเงี้ยอาจารย์จะอธิบายปรากฏการณ์ที่คนจนเก็บเงินซื้อ iPhone ไม่ได้นะเพราะว่าคนมีรายได้น้อยเนี่ยเขาก็ต้องการจะปิดจ็อบเดียวกันกับคนรวยนะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์แบ่ง customer segment ตามรายได้ปุ๊บเนี่ยหลุดเลยนะถูกไหมครับเพราะมันมีจ็อบเดียวกันอยู่อะแต่แค่เงินเขามีไม่เท่ากันเฉยๆถูกไหม get เลยเนาะเหนื่อยจังเนี่ยมีใครจะถามนะครับรู้เรื่องไหมทุกคนอยู่ตรงนี้เก้ถามนิดนึงว่ามาถึงตรงนี้รู้สึกเข้าใจมากขึ้นไหมครับช่วยบอกเก้นิดนึงให้กำลังใจเก้นิดนึงไม่งั้นเก้จะไม่สามารถพาไปลึกกว่านี้แล้วเพราะว่าแบบกลัวมากเลยว่าแบบมันมิสเตอรี่สเกินอ่ะเดี๋ยวมันจะแบบคือพอเข้าใจคอนเซปต์อะค่ะแต่มันดูมันยากจังในการอินพิเมนต์อะใช่รู้เรื่องครับตอนที่ยกตัวอย่างอะไรเงี้ยครับระหว่างสอนทำให้เห็นภาพมากขึ้นก็มีตัวอย่างเราเข้าใจมากขึ้นเยอะเลยค่ะเนาะเป็นการเปิดโลกมากๆเลยดีใจจังในคำนี้ขอบคุณครับ เชิญครับน้องธนาก่อนเชิญครับสวัสดีครับพอดีถามอันนี้ไม่รู้จริงๆนะก็คือมันมีจ็อบแบบเทียมแบบว่าไม่ใช่จ็อบที่แท้จริงแต่เขาคิดว่าเป็นจ็อบอย่างเงี้ยพอมีไหมฮะมีครับเลยถึงต้องวาลิเดตไงไปถึงแล้วทีนี้เรามีวิธีรู้ได้ใช่ไหมครับว่าอันนั้นมันใช่หรือไม่ใช่ครับมีวิธีรู้ได้ครับขอบคุณครับ
ไม่ใช่แค่รู้ได้ด้วยนะอยากรู้ไหมว่ามีอะไรมีเราสามารถเอาจ็อบมาคำนวณด้วยว่าคุ้มที่จะทำธุรกิจหรือเปล่านี่อันนี้คือตัวใหม่ยังไม่เคยสอนเลย เอาไว้วันหลังแล้วกันเนาะคำนวณได้เลยครับ job to be done เป็นเซตเนี่ยนะครับถอด job ออกมาเป็นเซตใช้คณิตศาสตร์คำนวณกลับเข้าไปครับแล้วมันจะรู้ว่า job to be done ชุดนี้เนี่ยมีคนมีต้องการจะปิด job เนี้ยอยู่กี่คนคุ้มที่จะทำหรือเปล่าสามารถเลยครับมีหลักการแล้วเป็น scientific มากเลยวันหลังแล้วกันเนาะวันนี้ขอบคุณครับครับได้เลยโอเคต่อนะฮะต่อนะอุ้ยตรงนี้เห็นหน้าจออยู่ไหมครับโทษทีมันหลุดออกมาเห็นอยู่ไหมครับเห็นค่ะเห็นโอเคเนาะอ่ะนะครับเนี่ยเมื่อกี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่า product ก็เรื่องนึง job to be done ก็เรื่องนึงนะครับเนี่ยเข้าใจเนาะอันนี้ตัวอย่างของ music job to be done คือต้องการจะฟัง music product ที่ serve job นั้นน่ะมันก็มีตั้งแต่ CD VCD ไล่มาจนทุกวันนี้นะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะชวนทุกคนคิดก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังจากจบคลาสอาจารย์แป๋วกับแก้อาจารย์สุรดาไปแล้วเนี่ยพยายามนึกถึง job to be done ของ customer ให้ออกนะครับและในฐานะที่เราจะเป็น innovator เนี่ยเราจะได้ innovateproduct กับ service เพื่อปิด job นั้นให้ได้นะครับสนุกมากเลยอ่ะเคสคลาสสิกของstrategizer ก็จะมีอันนี้ครับให้ถ่ายว่าทำไมลูกค้าถึงซื้อ milkshake ครับเวลาที่อันนี้ที่อเมริกานะลูกค้าต้องการซื้อ milkshake เพื่อที่จะปิด job อะไรครับเนี่ยมันมีเคสอยู่อ่ะ customer high ลูกเนี่ยเห็นไหม customer จ้างmilkshake to help them get the job done. What is their job anyway? จริงๆเนี่ยพยายามเคยฟังแล้วแล้วก็ใช่เลยมันแก้เบื่อค่ะเพราะเดี๋ยวคนก็อยากกินขนมจริงครับถูกต้องคือแบบคนก็งงมากเลยว่าถ้าอีก milkshake เนี่ยมันเป็นเคสที่สนุกมากเลยเพราะเขาก็จ้างพวก market research ไปทำ study ว่าทำไมคนมันถึงซื้อ milkshake กันนะครับเขาก็ไปเจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยซื้อมิลช์เชคตอนเช้าเนาะระหว่างทางไปทำงานเพื่อที่จะแก้เบื่ออย่างที่อาจารย์แป๋วพูดครับทีนี้พอมันรู้ว่าลูกค้าต้องการจะจ้างมิลช์เชคไปแก้เบื่อปุ๊บเนี่ยมันก็จะถึงมุมของดีไซเนอร์ที่จะมาออกแบบ product กับ service ให้มันปิด job นั้นได้โดยการที่ทำอย่างนี้ครับนั่นอาจจะแบบมันถึงตรงนี้เนาะใช่ไหมพอมันแก้เบื่อมันก็อยากจะอยู่กับมิลช์เชคนานๆมันก็ทำให้หลอดมันเล็กลงครับเนี่ย thinner straw to slow down speedอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้มิลเชคมันติ๊กมากขึ้นเพื่อที่จะให้คนเนี่ยอยู่กับจ็อบหมายถึงว่าปิดจ็อบนั้นได้ดีขึ้นอันนี้เข้าใจเซนส์ของมันไหมว่าลูกค้าจ่ายเงินให้กับผลิตภัณฑ์ของเราหรือบริการของเราเพื่อที่จะไปปิดจ็อบอะไรแล้วถ้าเราเข้าใจเขามากๆเนี่ยเราจะสามารถลุกขึ้นมาปรับ product กับ service ของเราเพื่อที่จะปิดจ็อบ very specific จ็อบนั้นได้ดีขึ้นนะครับถ้าเข้าใจกดเลขหนึ่งไงลูกค้าต้องการจะปิดจ็อบอะไรถ้าเราเข้าใจมากๆเราจะสามารถมาออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการได้ฟิตกับจ็อบนั้นได้มากขึ้นแกยังไม่ได้พูดเพนพอยต์เลยนะยังไม่ได้พูดเพนเลยนะนี่พูดจ็อบอย่างเดียวโอเค ตัวอย่างนี้เยอะเนาะJob to be done นะครับในส่วนที่หนึ่งก็เวลาเขียนอย่างนี้นะครับสมมติว่าถ้าเก้มีตัวอย่างอีกอันนึงแล้วกันเนาะเป็น job จะได้เยอะๆแล้วกันตัวอย่างคือถ้าลูกค้าเราเป็น business traveler อ่ะโอเค customer segment เป็น business traveler จะเดินทางปุ๊บเนี่ยเราจะศึกษา customer job เนี่ยก็คือไปคุยกับเขาไป observe เขาสิ่งที่จะได้มาก็ประมาณนี้ครับอันนี้จินตนาการว่าจะเขียนแล้วคนโพสต์แล้วก็แปะเนาะมันก็จะมีประมาณนี้มีตั้งแต่ business to attend to ก็ต้องไปปิด job ก็คือต้องไปเจรจาธุรกิจนะฮะ stay somewhere overnight ก็คือต้องไปทำอย่างไรก็จะเดินทางไปเชียงใหม่ก็ต้องไปพักสักที่นึงถูกไหมฮะไปพักที่โรงแรมนะครับ reserve accommodation นะครับการเดินทางต่างๆนะครับ feel connected with home แต่ก็คิดถึงบ้านนะอยากจะแบบทำยังไงให้มัน connect อยู่กับบ้านนะครับต้อง sleep and get restถูกไหมครับนี่คือ job ที่ต้องทำอยู่แล้ว feel safe รู้สึกปลอดภัย eat คือต้องกิน
แล้วก็ look good with client อันนี้คือ job to be done ของ1คลิปของแกโอเคไหมครับนี่คือตัวอย่างเนาะเนี่ยหาประมาณนี้ค่ะอาจารย์ก็ต้องล้วงออกมาว่า job มันคืออะไรเสร็จปุ๊บอาจารย์จะเห็นว่าใน job ที่แกพูดเนี่ยมันมีประเภทของ job มันมีประเภทของ job ก็คือมี functional job ถูกไหม social jobs emotional job แล้วก็ supporting job ถูกไหมครับใช่ไม่ใช่ตัวที่1แกให้ทายครับว่าในภาพที่เราไปทำกันบ้านวันนี้อะไรเป็น functional job ครับลองเขียนมาก็ได้นะครับเนี่ยในขวามือเนี่ยสีเหลืองๆ 6-7 ตัวเนี่ยครับ8ตัวเนี่ยอะไรเป็น functional job บ้างครับfunctional look good with client นี่ไม่ใช่ functional นะครับไม่ใช่กินครับกินเป็น functional job ถูกไหมอันนี้เรามาทำแบบฝึกหัดกันเนาะลองฝึกดูว่าแยกออกไหมว่าอะไรเป็น functional อะไรเป็น emotional อะไรเป็น sleep and get rest ที่ functionalเพราะฉะนั้นตอนที่จะถามว่าอะไร pitfall ที่3แล้วกันในสำหรับเครื่องมือก็คืออะไรรู้ไหมครับเวลาที่บ้านเราทำเครื่องมือตัวนี้สิ่งที่ได้มาใน job เนี่ยมักจะมาแค่ functional มันไม่มี emotional กับ social มาด้วยอันนี้คือสิ่งที่เกเจอเยอะๆเพราะฉะนั้นการที่ได้มาแต่ functional เนี่ยproduct กับ service ของเราตอนเราดีไซน์ value มันก็ไม่ลึกอ่ะเพราะมันก็ไม่รู้จะไปตอบ emotion ในมุมไหนไม่รู้จะไปตอบ social ในมุมไหนมันก็ไปไม่ถึงอ่ะโอเคไหมครับโอเคนะครับ functional คือตัวนี้ครับนี่ดูนะฮะติ้งปกติไม่เล่าอย่างนี้เลยนะจันแป๋วเก้บอกเลยนี่ถ้าไม่ใช่จันแป๋วนี่เก้ไม่เปิดอะไรแบบนี้นะเนี่ยดูดีบอกไม่บอกหมดเลยอ่ะเนี่ยดูดีขอบคุณมากวันนี้เคลียร์มากใช่ไหมเนี่ยอ่ะนี่คือฟังชั่นนอลมันก็จะมี business to attend to stay somewhere overnight sleep and get rest แล้วก็ eat ตระกูลเนี้ยฟังชั่นนอลโอเคไหมครับโอเคไหมนี่คือเคลียร์กฎหนึ่งครับ อย่าระวังดีๆนะเวลาที่เราให้น้องๆนักศึกษาไปทำนะฮะน้องๆจะได้มาแต่ฟังชั่นนอลซึ่งมันก็จะนำพาไปสู่ product กับ service ที่มันไม่เซ็กซี่อ่ะโอเคนะครับอ่ะตัวต่อมานะครับคือ emotional เนาะ social โทษที social คือตัวนี้ครับง่ายสุด look good with clients เนาะโอเคเนาะเนี่ย how customer want to be perceived by others เนี่ยถ้าลูกค้าต้องการถูก perceive เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมาถึงตัวนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆใครๆก็ตามในนี้ที่เป็นผู้ประกอบการที่จะต้องทำผลิตภัณฑ์และบริการที่มันจะต้องมีมุมเนี่ยต้องระวังดีๆนะว่าลูกค้าต้องการ perceive บางอย่างจากคนอื่นน่ะเช่นเครื่องประดับเสื้อผ้าอะไรที่มันต้องถือต้องให้คนอื่นเห็นน่ะมันจะต้องมีมุมเนี้ยด้วยพูดอย่างนี้เข้าใจเนาะตัวต่อมาคือตัว emotion ครับก็จะเป็นเนี่ย2ตัวนี้ feel นะจริงๆก็เขียน feel นะฮะ feel connected with home แล้วก็ feel safe โอเคไหมครับอันนี้คือในฝั่งที่เป็น emotional ดังนั้นตอนที่เรามี context ของเราเนาะแล้วเราต้องไปทำ study ว่าลูกค้ากลุ่มที่เราเลือกมาเนี่ยนะครับ customer job คืออะไรเนี่ย ก็ไปให้มันถึงนะฮะfunctional social แล้วก็ emotion นะครับถ้ามี supporting job ด้วยก็ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เรียกว่ามัน support นะฮะในเรื่องของ communication ในเรื่องของการบริการในเรื่องของอะไรต่างๆที่มันเป็น job ย่อยๆนี่ก็จะเป็น supporting job นะครับอย่างเช่นเนี่ย reserve accommodation นะครับก็ตัวนี้นะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเวลาที่เราได้ customer job มาแล้วหลายๆตัวเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องตอบทุก job นะมันไม่ได้แปลว่าเราต้องตอบทุกจ็อบนะเราก็โฟกัสไปที่เราจะปิดจ็อบตัวไหนที่เรามองว่าเป็นโอกาสของเราพูดนี้เข้าใจไหมครับ
คือ customer job นี่มัน vary ไปเยอะแยะไปหมดเนี่ย it doesn't mean that we need to address all the jobs ไม่ใช่คือมันต้องโฟกัสไปที่ job ที่เราเล็งเอาไว้อะโอเคไหมครับและนอกจากเล็งเอาไว้ปุ๊บเนี่ยมันต้องเป็น job ที่สำคัญใน eye view ของ customer ด้วยนะอันนี้เป็นสิ่งที่บ้านเราก็ไม่ทำเหมือนกันจะแปลคือเราไม่รู้ว่าอะไร job อะไรสำคัญสุดไม่สำคัญสุดในเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาทำเครื่องมือตัวนี้ถ้าจะทำให้ละเอียดและถูกต้องจริงต้องทำอย่างนี้ครับดูนะมันจะต้องมีการ ranking อันนี้คือแบบเบสิกนะ rank jobs ตาม importance ดูนะฮะหน้านี้จะกลายเป็นหน้านี้ครับบ้านเราไม่ทำหรอกข้ามไปเลยตรงนี้เนี่ยใช่ไหมอาจารย์แบบบอกเลยไม่มีทำไม่ทำหรอกจริงแล้วเพราะมันใช้เวลาค่ะเคยไปทำเจอร์นี่ให้กับภาคหนึ่งของคณะแพทย์อะไรเงี้ยก็แบบเนี่ยมันต้องใช้เวลาเนี้ยก็หมดไปครึ่งวันแล้วไม่ค่อยทำหรอกมันข้ามไปเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นพอมันข้ามไปเลยเราก็ไม่รู้ว่าจ็อบไหนเป็นจ็อบไหนเงี้ยถูกไหมอย่างอันเนี้ยแล้วเราจะการที่เราจะเรียงจ็อบตามความสำคัญได้เนี่ยเราก็คิดไปเองไม่ได้อีกอ่ะถูกมันก็ต้องไปถามชาวบ้านเขาว่าอะไรสำคัญสุดอยู่ข้างบนอะไรมัตเทอร์อยู่ข้างบนอย่างอันเนี้ยเรียงอย่างนี้ฮะบนลงล่างอันนี้คือการ prioritize jobs นะตรงนี้เคลียร์ไหมครับทุกคนเคลียร์กดเลขหนึ่งให้หน่อยเพราะฉะนั้นนอกจากที่เราจะต้องได้มามากกว่าฟังก์ชันได้มาแล้วต้องเอามาเรียงตาม priority ใน eye view ของ customer แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องเลือกทุกอันเราก็ address ไปบางอันที่เราคิดว่ามันเป็น job ที่เราคิดว่าเรามีโอกาสในการทำมาหากินกับ job นั้นนะโอเคไหมครับกลับไปถามลูกค้าครับถูกต้องครับแน่นอนฮะบอกเลยถามฮะถูกต้องครับขั้นตอนเพลย์ลิสต์ก็สำคัญครับอาจารย์เพราะเรามีถูกต้องครับต้องได้ครับถูกต้องครับมีคำถามไหมครับเกี่ยวกับจ็อบผู้บิดันสนุกไหมวันนี้ยังสนุกอยู่ไหมครับทุกคนบอกเก้นิดหนึ่งตอนแรกมีจันแปลว่าสนุกอยู่คนเดียวน้องๆยังสนุกอยู่ไหมครับบอกพี่เก้นิดหนึ่งว่าสนุกมากค่ะอ๋อให้กำลังใจกันหน่อยสุดยอดมากจริงๆถ้าเป็นภาษาดิจิทัลทิงกิ้งนะหมวดเนี้ยก็คือหมวดดีไซน์ว่าอะไรสำคัญก่อนที่จะไปไอเดียกันถูกไหมครับมีคำถามไหมต่อนะทุกคนไหวไหมครับไหวอยู่ไหมไหวครับทุกคนดูเงียบไปหมดแล้วจันแปลว่าเก๊ตกใจเก๊โกมาเลยใช่ไหมไม่ทุกคนสนุกไงค่ะหรอละยังอยู่นะโอเคไว้ครับโอเคเยี่ยมมากเลยต่อมาคือจ็อบอ่ะพอมันได้จ็อบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะถึงเพนพอยต์ที่ relate to job เพนพอยต์ที่ relate to job เพราะฉะนั้นอาจารย์แต่สังเกตเด็กๆบ้านเราเวลาประกวดสตาร์ทอัพอ่ะมันจะโฟกัสไปที่เพนแต่มันนึกจ็อบไม่ออกว่าลูกค้าต้องการจะปิดจ็อบอะไรเนี่ยแกคิดว่าตรงนี้คือจุดที่สำคัญมากนึกไม่ออกเลยนะฮะเพนเนี่ยสำคัญจริงแต่มันต้องนึกจ็อบให้ออกว่าลูกค้าต้องการจะปิดจ็อบอะไรแล้วมันปิดไม่ได้อ่ะมันมีเพนอันนี้อยู่อย่างเงี้ยเข้าใจเนาะลิงก์ให้ได้นะครับระหว่าง jobs กับเพนคำอธิบายก็เขียนว่า describe bad outcomes ก็คือผลลัพธ์ไม่พึงประสงค์ riskคือความเสี่ยงแล้วก็อุปสรรคคือ obstacle related to job นะครับ related to customer job pain point เนี่ยเหมือนกันนะครับฟังดีๆนะครับ pain point ที่ได้มาในบ้านเราเนี่ยมีแต่ functional pains ไม่มี emotional pains ที่แกเห็นนะไม่มี social pain ซึ่งจริงๆสำคัญไหมครับสำคัญมาก pain ก็มี layer ของมันแต่ว่าเวลาน้องๆทำเนี่ยมันจะมาแต่แบบ
ไม่สะดวกถูกไหมมันจะมีอารมณ์แถวๆเนี้ยไม่สะดวกช้าอะไรเงี้ยไม่อร่อยอะไรเงี้ยคือมันนะอย่างเงี้ยคือมันเท่านั้นเนี่ยมันไม่มีความลึกอ่ะโอเคไหมครับเข้าใจกดเลขหนึ่งแน่นอนไม่ไหวแล้วทุกคนเนี่ยครับผลลัพธ์ไม่พึงประสงค์นะครับอุปสรรคความเสี่ยงเดี๋ยวตรงนี้ไปอ่านเอาเองแล้วกันเนาะแล้วเพนพอยต์คืออะไรนะครับลองไปอ่านดูเองอุปสรรคไม่ผลลัพธ์คือสองอุปสรรคความเสี่ยงนะครับจริงๆถ้านึกไม่ออกเลยนะก็มีตัวช่วยฟังดีๆนะยากนิดนะฮะในแต่ละโซนเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเลเบลนะครับมันจะมี jobs pains แล้วก็ gain ใช่ไหมครับหลายคนจะไม่ค่อยใช้ตัวนี้อาจารย์แต๋วจริงๆมันมีไกด์ไลน์มันจะมีเขาเรียกว่า trigger question คำถามกระตุ้นครับคำถามกระตุ้นให้ถอด job ให้ได้คำถามกระตุ้นให้ถอด pain ให้ได้คำถามกระตุ้นให้เกิด gain ให้ถอด gain ให้ได้มีอย่างละ9ครับ27คำถามเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะไม่ได้ออกมาแน่นอนเพราะมันจะบีบให้คิดสาเหตุที่ value proposition ว่าเราไม่สมบูรณ์เพราะว่าอะไรมันขาดพวกเนี้ยมันขาดคำถามกระตุ้นเนี่ยเพื่อที่จะได้ทั้งความกว้างและความลึกของ insight เพราะฉะนั้นอันนี้คืออีกหนึ่ง pitfall คือเราไม่มี guideline question ซึ่งเก๊ก็มีให้แล้วนะเราเก๊ไม่ได้คิดเองด้วยนะเพราะฉะนั้นกรุณาใช้ให้ถูกแล้วทั้ง9อันนะครับ สเสน่ห์ของมันคือรู้ไหมคำถามพวกเนี้ยมีทั้ง3 layer เลย4 layer เลยก็คือ functionalemotional social แล้วก็ supporting มาครบเลยครับถ้าเรา follow ทีละอันแล้วทำครบนะจะได้ทั้งหมดอันนี้คือ trigger questions ของ jobs pain gains ครับโอเคไหมนี่คือส่วนที่เป็น pain นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น gain point ก็จะมี positive outcome ที่ลูกค้าต้องการนะครับ describe the more or less expected benefits customer are seekingว่าสิ่งที่เอาคำเป็นยังไงนะครับจริงๆเกณฑ์ก็มีเลเยอร์ของมันนะครับอันนี้คนก็ไม่ค่อยรู้มันจะมี4เลเยอร์ก็คือประโยชน์ที่จำเป็นประโยชน์ที่คาดหวังประโยชน์ที่น่าดึงดูดแล้วก็ประโยชน์ที่ beyond expectation ประโยชน์ที่เหนือความคาดหมายอันนี้คือเลเวลของเกณฑ์ point ก็จะมีเลเวลของมันอีกเพราะฉะนั้นถ้านึกไม่ออกว่าจะต้องคุยอะไรกันดีก็ใช้ trigger questionในการถอดเอา jobs pain gain ของ customer ออกมาให้ได้แล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่องมือครับตรงนี้มีคำถามไหมครับชัดเลยเนาะบอกหมดแล้วนะบอกหมดเลยเนี่ยถามหน่อยได้ไหมครับช่วยถามนิดนึงตอนนี้รู้สึกกังวลมากเลยว่าแบบรู้เรื่อง หรือสะท้อนมาก็ได้ครับว่ารู้สึกยังไงบ้างตอนเรียนกับพี่เก้วันนี้ใครเคยใช้เครื่องมือพวกนี้มาแล้วมาบอกหน่อยได้ไหมครับว่ามันต่างจากที่เคยเรียนหรือเปล่ามีคำถามนิดนึงครับจะสอบถามว่าจำนวนของcustomer job customer pain ที่ต้องสำรวจนะฮะปริมาณมากน้อยระดับเท่าไหร่ถึงจะดีครับจำนวนลูกค้าเหรอครับครับจริงๆ ideally คือยิ่งเยอะยิ่งดีแต่ว่ามันไม่มีทางได้หรอกก็เอาที่เราพอจะรู้ประมาณนึงอะครับว่ามีแพทเทิร์นที่ออกมาเหมือนกัน5คน10คนก็เหนื่อยแล้วฮะเชื่อเก้ครับขอบคุณครับมีคำถามไหมครับเกี่ยวกับฝั่งขวามือนี่คือฝั่งขวามือนะฝั่งขวามือนะครับ customer profile ยากไหมเอาจริงจริงเครื่องมือดูน่ารักแต่จริงไม่น่ารักเหมือนเครื่องมือเนาะใช่ไหมเห็นด้วยค่ะมันไม่ง่ายแต่ว่ามันไม่ง่ายแล้วก็แต่วันนี้แก้ให้รายละเอียดเยอะก็เลยคิดว่ามันน่าจะเอาไปลองใช้ต้องใช้วันลองใช้ต่อก่อนเอาไปลองดูเอาไปลองดูสนุกหรือใครที่ยังไม่สะใจเนี่ยมาอยู่กับแก้ได้นะครับเดี๋ยวจะแบบว่าทำให้แบบว่าเพราะว่าใน NASA Acceleration ที่เก้ดูแลเนี่ยเก้บังคับให้แต่ละทีมหา150 job
150 job ใน1 context ของธุรกิจต้องหาให้เจอแล้วไปวัดให้หมดว่า job ไหนเป็น job ที่ทำมาหากินได้ก็โหดมากอยู่นะแต่ไม่งั้นมันหาไม่เจอฮะไม่รู้จะทำมาหากินยังไงอ่ะต่อนะครับโอเคพิทฟอลเนาะอย่าลืมนะครับ1ก็คืออย่าคิดไปเองนะครับส่วนใหญ่จะคิดไปเองเนาะคิดไปเองนะว่าจะคือถ้าคิดไปเองนี่ก็อย่างอื่นก็จะไม่มาด้วยกันแล้วนะฮะระวังดีๆ2คือคุยมาน้อยเกินไปขาดข้อมูลเชิงลึกนะครับ3คือบอกไปแล้วนะรวมลูกค้าหลายกลุ่มไม่ได้แผ่นเดียวนี่ไม่เอานะครับถ้าเรามี2เซกเมนต์ก็ต้องมี2ชุดนะครับมันคนละโปรไฟล์กันถ้าเรามีลูกค้า2เซกเมนต์แปลว่ามี2โปรไฟล์นะครับเคลียร์มั้ยครับเคลียร์เนาะอย่าเขียนปนกันอันนี้คือที่เจอบ่อยคือมีแต่งานเชิงผลลัพธ์ก็คือเชิงฟังก์ชันมันไม่มีเชิงอิโมชันกับโซเชียลมาด้วยแล้วก็เขียนไม่รู้เรื่องอันนี้คือสิ่งที่จะเจอเยอะๆอันนี้เขาเรียกว่า common mistakes ตอนที่ทำ customer profile มีคำถามไหมครับตรงนี้มีคำถามไม่เอ่ยไม่มีเลยโอเคเนาะงั้นเดี๋ยวไปทางซ้ายมือแล้วก็จะเว้นเวลาแป๊บหนึ่งให้ทำดูนะครับดีไหม มาทางซ้ายมือแล้วนะครับตัวนี้คือ value mapโซนที่1ก็คือ product กับ service product กับ service ที่เรียกว่าเราจะต้องพอเราเห็นทางขวามือปุ๊บว่าลูกค้าต้องการจะปิด job นี้เนี่ยเราก็ต้องมาคิดแล้วว่า ideation น่ะว่าเราจะ create product หรือเราจะ create service อะไรที่ปิด job นั้นได้โอเคไหมครับที่ปิด job นั้นได้ไม่พอลูกค้าต้องยอมจ่ายเงินด้วยนะสังเกตนะครับในรูปจะมีสัญลักษณ์ตัวที่เป็นเหมือนมืออ่ะเห็นมือมั้ยครับมือที่มีเสิร์ฟอ่ะมือที่กำลังจะเสิร์ฟของนะเหมือนเรากำลังจะเสิร์ฟอะไรให้ลูกค้านะครับ product กับ service ที่อยู่ในมือเราคืออะไรแล้วมีบาร์โค้ดก็คือเสิร์ฟไปแล้วลูกค้าจ่ายตังค์มันเพราะฉะนั้นมันต้องเป็น marketable product แล้วก็ marketable service โอเคเนาะอันนี้คือ thinking เป็นแบบนี้นะโอเคไหมอย่าลืมนะครับก็เลือก job ให้ดีนะครับโฟกัสไปที่ job ที่เราคิดว่าสำคัญจำเป็นแล้วเราก็จัดการกับมันนะฮะตรงนี้คือส่วนที่หนึ่งคือ list ของ product and serviceโอเคไหมโอเคเนาะนะครับตัวที่2คือ pain reliever ตรงนี้หน้าตาเหมือนยาแก้ปวด pain reliever แปลว่าถ้าลูกค้ามี pain points ที่มี list ของ pain points แปลว่าธุรกิจของเราเนี่ยในแง่ของ product หรือ service เนี่ยมันแก้ทุกหรือแก้ pain อะไรให้กับลูกค้าบ้างโอเคไหมผลิตภัณฑ์และบริการของเราแก้ทุกหรือแก้เพนอะไรให้กับลูกค้าบ้างแล้วแก้ได้อย่างไรตรงนี้เคลียร์ไหมครับเคลียร์กดหนึ่งให้หน่อยแต่เราจะออกแบบ product กับ service ที่แก้เพนได้อะมันต้องเข้าใจเพนก่อนว่าเพนคืออะไรถึงจะสามารถบอกได้ว่า product กับ service ของเราเนี่ยจะมี pain reliever เป็นอะไรเข้าใจกดหนึ่งให้หน่อยครับ ทุกคนเริ่มเหนื่อยละแซ่บโอเคไม่เป็นไรไม่ค่อยเคลียร์ระหว่างช่องเมื่อกี้กับช่องนี้ค่ะอาจารย์ตัวนี้เป็นตัวผลิตภัณฑ์และบริการเลยค่ะว่าคืออะไรแต่ตัวเนี้ยมันแก้ปัญหากับลูกค้าได้อย่างไรเป็น how ตรงนี้เป็น what ตรงนี้เป็น how ค่ะเอาดู develop ใช่ตรงนี้เป็น what ที่ปิด jobเนาะแล้วตัวนี้เป็น how product กับ service มันแก้เพนค่ะครับโอเคไหมครับตัวสุดท้ายคือ gain creator ครับ gain creator ก็คือตัวสร้างประโยชน์มันจะเป็นกราฟขึ้นอีกก็แปลว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มประโยชน์ให้กับลูกค้าได้ยังไงซึ่งแปลว่าเราต้องเข้าใจประโยชน์ที่ลูกค้า seeking หรือมองหาก่อนเราก็เลยจะต้องกลับมาคิดว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราเนี่ยมันจะเพิ่มประโยชน์ให้กับลูกค้าสร้าง positive outcomes ได้ในมุมไหนนะครับอันนี้คือ gain creator ก็เขียนแปะลงไปข้างบนโอเคนะครับตัวนี้ต่างจากตัวนี้ยังไงครับถ้าเป็นภาษาไทยท่องง่ายๆนะครับ pain reliever นี่คือแก้ทุกอันนี้คือเสริมสุขบางทีมันต้องมีกลอนอย่างเงี้ยมันไม่รู้เรื่องแก้ทุกเสริมสุขแก้ทุกเสริมสุขนะครับโอเคไหมได้ไหมครับทุกคนกดหนึ่งให้หน่อยครับ
มีกลอนเยอะไม่มีคาถาเยอะมากเลยนะครับวันนี้ท่องเลยฮะคาถาคือ product กับ service ดูนะครับเดี๋ยวนะไม่ใช่โดนมีคนใช้มีคนซื้อแก้ทุกข์แล้วก็เสริมสุขเอาเนี่ยมีไหมทำยังไงมีคำถามไหมครับตรงนี้ไม่มีเนาะเชิญครับอาจารย์ครับอาจารย์คะตัวที่ยากคือตัวที่เราจะเหนือคุณคือเกินความคาดหมายซึ่งตรงเนี้ยเทคโนโลยีมันคงเข้ามาช่วยได้เนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มีไกด์ไลน์ไหมคะเวลาที่เราคิดที่จะดิกมันลงมาว่าเหนือความคาดหมายนั่นคือเป็นตัวที่ทำให้ VP เราเนี่ยมันจะ excellent มากเลยค่ะซึ่งมันยากใช่ครับอาจารย์มีทริคไหมคะในการทำยังไงเอ่ยทริคตรงไหนฮะทริคในการเข้าใจหรือทริคในการคือในการที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาเพราะจริงแล้วว่าต้องบอกทุกอย่างตอนนี้เหมือนมันเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในตัว product ตัว service เองหรือเอาตัว product มาเทิร์นเป็น service อะไรเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็คือ beyond จากปกติไอ้คำว่าbeyondปกติอ่ะมันจะคือหมายความว่าถ้าลูกค้ามีexpected positive outcome ที่เราคิดว่าโอ้โหถ้าเราตอบตัวนั้นเนี่ย VP เราจะดีถูกไหมครับแล้วก็อาจารย์กำลังจะบอกว่าเทคโนโลยีจะเป็น key success factor ถูกไหมครับจะมีทริคยังไงให้ประกอบร่างธุรกิจได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะกับเก้คิดว่าในวิธีคิดแบบสมัยใหม่ก็คือว่าเราต้องคิดว่าเราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราทำทุกอย่างเองไม่ได้ดังนั้นต้องทำเรื่องของการประกอบถูกต้องครับมันจะอยู่ที่คีย์พาร์ทเนอร์ค่ะต้องทำเรื่อง outsourcing innovation ครับกระจายออกไปแล้วก็connecting the dots ใช่ไหมที่สตีฟจ็อบส์พูดว่า connecting the dots คือเรื่องนี้แหละเพราะว่าตอนที่สตีฟจ็อบส์ทำ innovation product เนี่ยคือเขามียานในการที่จะเห็นของทางขวามือโดยธรรมชาติของเขาอะมันเป็นวิญญาณยานของเขาอะแต่เขาทำเองไม่ได้อะอาจารย์ได้บอกไหมครับเขาก็เลยต้อง connecting the dots เพื่อที่จะ deliver product นั้นออกมาให้ได้แสดงว่าเราฐานะนักวิจัยเนี่ยเราก็ต้องช่างฝันกันใช่ไหมคะช่างฝันแต่มันอาจจะแบบด้วยรีซอร์สที่มีจำกัดแต่ฉันรู้ว่ามันต้องโอนต้องเอ็กซ์เลนแน่ก็ต้องไปดอทกับใครไปถูกต้องไหมคะจันมองแบบเซ็กซ์เซ็กซ์มันจะต้องเปิดไมซ์เซ็ตตรงที่ว่าเวลาที่เราจะเป็นเอ็นทรอพีเนอร์เนี่ยทิงกิ้งของการที่เราบอกว่าเรามีลิมิเต็ดรีซอร์สเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรียกว่ามันจะจำกัดความสามารถของเราเขาจะให้เราคิด2อย่างก็คือcreative กับ resourceful เข้าไว้ครับโดยที่เราไม่ต้องเป็นเจ้าของทุกอย่างเพราะฉะนั้นคือมันต้องคิดว่าถ้าเรามี creativity ปุ๊บเนี่ยเราจะประกอบร่าง resource ของเรายังไงครับที่เราจะ access ให้ได้เพราะฉะนั้นมันคือการมองเห็นมองหาประกอบร่าง connecting ต่างๆเพื่อที่จะเอาทุกอย่างแล้วประกอบขึ้นมาเพราะว่าอาจารย์สังเกตนะครับคำว่าผู้ประกอบการเนี่ยแปลว่าเขาให้เราประกอบครับไม่ได้ให้เราทำเองค่ะได้คีย์เวิร์ดเลยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับผมยินดีครับอาจารย์คะมีเรื่องนึงค่ะคือลักษณะของนิสิตที่เรากำลังฝึกซ้อมอยู่หรือว่าลักษณะของผู้วิจัยเนี่ยค่ะเขาจะมีตัวดีไซน์ถือไว้อยู่แล้วคิดออกไหมคะคือตัวนี้แล้วเขาก็จะพยายามเอามาดูว่าตัวดีไซน์ของเขาหรือตัวโปรดักต์ของเขาเนี่ยแก้ทุกได้หรือไม่แล้วก็มีเกณฑ์อะไรและทำนองเนี้ยก็คือมันจะต่างกับบิสเนสตรงที่ว่าบิสเนสจะไปหาช่องทางว่าจะทำอะไรออกมาเพื่อให้ตอบโจทย์ได้อะไรทำนองเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในเชิงของดิฟเทคอาจารย์ต้องยอมรับว่าตอนเนี้ยคนส่วนใหญ่เขาไปขุดมาจากอาจารย์ผู้มีเทคโนโลยี readiness 4-5-6แล้วเขาก็มีตัวนี้ถือไว้แล้วคิดออกไหมคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าตอนเราไปถามคือเราสามารถที่จะวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้ทุกอย่างมันฟิตได้อันนี้ผิดไหมไม่ผิดครับไม่ผิดทำได้เลยครับตั้งแต่ก็คือหมายความจริงแล้วเราถือเรากรอกตรงเครื่องหมายกระดิ่งก่อนเลยอ่ะเพราะว่าเรารู้
เทคโนโลยีของเราก่อนแล้วก็ออกแบบคำถามไปถามคัสโตเมอร์ให้ทราบเพนของเขาว่าอันไหนมันจะมาแมทอาจารย์คะอันนั้นมันเป็นซัพพลายไดเวนหรือเปล่าครับไม่แต่ต้องเข้าใจว่าตอนนี้ที่ลักษณะของ Deep Tech ของเมืองไทยตอนนี้เนื่องจากไปหาผู้ประกอบการ Deep Tech มาจากอาจารย์มหาลัยทั้งสิ้นส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่แล้วแต่ละคนเขาถือเหมือนที่เราไปลิฟต์กันเนี่ยเขาไม่ได้ถามของอยู่แล้วใช่มีของอยู่แล้วแล้วเขาค่อยมาสอนเราทำของพวกนี้ซึ่งก็เลยจะทำสวนทางกันกับเครื่องมือถูกไหมคะถูกต้องค่ะถูกต้องคำถามคือทำได้ไหมใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือนี่เราพยายามครีเอทตลาดให้ของที่เราถือว่าในมือทำนองนี้ทำได้แต่อย่างนี้ค่ะเก๊คิดว่าทำได้แต่ชาเลนจ์มันจะอยู่ที่ความสามารถในการทำใจของอาจารย์ครับมันอยู่ตรงนี้นะพอเก๊เนี่ยไปปั้นด้านบ้าจี้ไปปั้นธุรกิจจากอาจารย์เยอะเหมือนกันสิ่งที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเทคโนโลยีนะสิ่งที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ตัวอาจารย์คืออาจารย์ไม่เล็ดโกคือเวลาเราบอกว่าให้เอาอันเนี้ยสมมติว่าทำดีไวซ์ขึ้นมาเนี่ยแล้วไปวาลิเดตเนี่ยหนึ่งคือไม่ยอมวาลิเดต2คือพอเวลาไปวาลิเดตปุ๊บเนี่ยไม่แก้อ่ะเข้าใจที่พูดเออมัน just ไม่ let go อ่ะคือเก็บว่ามันอยู่ตรงเนี้ยค่ะมันมิดอยู่ที่ตัวเทคโนโลยีคือจริงๆเทคโนโลยีคืออย่างเก้เป็น accelerator เก้จะพอมองออกว่ามันน่าจะมี market แต่มันยังไม่สมบูรณ์ในมุมของ user experience เนี่ยเราก็ต้องพยายามชวนเขาไป validate แต่มัน just ไม่ไปอ่ะโอเคคือเขาไม่ไปอ่ะแล้วไปปุ๊บเนี่ยก็ไม่กลับมา pivot มันอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะโอเคเก้นะอันนี้บทเดียวประสบการณ์ของเก้นะครับแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้เอาจริงๆเป็นส่วนที่เราพยายามทำอยู่แต่ว่าไอ้ process ต่างๆที่จะพยายามไฟจูนแล้วก็พยายามทำให้ผู้ที่เป็น inventor เนี่ยพยายามจะปรับเปลี่ยน product ของตัวเองให้มันเข้ากับ needs เนี่ยได้ maximum ที่สุดมันอาจจะน้อยอะไรทำนองเนี้ยค่ะครับก็เลยค่ะแต่เนี่ยค่ะ keyword มันอยู่ที่ว่าไม่ค่อย let go กันเท่าไหร่ค่ะมันก็เลยไม่เกิดการdevelop ของตัวเทคโนโลยีอะค่ะอาจารย์สุวรรณเนี่ยจำไม่หน่อยเนาะจังเข้าใจค่ะเพียงแต่ว่าเราต้อง aware จริงๆว่าตอนนี้ผู้ประกอบการจริงๆทางด้าน Big Tech ที่จะเริ่มจาก empathy แล้วค่อยมาทำ value map อย่างอาจารย์เนี่ยอาจจะน้อยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีทางที่จะ guiding เขาแตกต่างออกไปนิดนึงมันจริงๆไม่ใช่มีแค่บ้านเรานะคะ ideation first นี่ก็เป็นทุกที่ในโลกนะเพราะว่าเราก็ถามเพื่อนฝรั่งเราที่เป็น accelerator เขาก็บอกว่าไม่เจอมันก็เจอมาเดียวกันก็คือแบบมันเริ่มจาก passion เริ่มจากไอเดียของเขาก่อนนะฮะแต่ว่าเรียกว่าอะไรดีเครื่องมือพวกนี้ก็จะมาช่วยในการ reduce risk อ่ะที่จะทำให้ไอเดียหรือว่า passion นั้นเป็น passion ที่เรียกว่ามันมี reason อ่ะมันมี reason to believe อ่ะนั่นแหละคิดว่าประมาณนี้ครับแต่ทำได้ไหมทำได้นะฮะแต่เนี่ยมันอยู่ที่ว่าใครจะมีความสามารถในการกลับมาแก้ได้เร็วกว่ากันนะแกคิดว่าจุดแกคิดมันอยู่ตรงนี้ครับโอเคยอดเยี่ยมมากเลยครับคำถามดีมากเลยทีนี้อย่างที่บอกนะขวากับซ้ายเนี่ยสัมพันธ์กันนะครับขวากับซ้ายสัมพันธ์กันเนาะต้องลิงก์ให้ได้นะครับว่าทางขวา customer profile ทางซ้าย value map ของเรานี่ก็ให้มันลิงก์กันเพราะว่าเราต้องการปลายทางคือคำว่า fit นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนที่ทุกคนไปทำนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะฮะ jobs pain gains ทั้ง functional jobs นะครับ emotional jobs social job อะไรต่างๆก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็แปะทีนี้อย่างที่เราบอกเจ๊บอกก็คือว่ามันก็ไม่รู้ว่าอะไรสำคัญไม่สำคัญเพราะฉะนั้นก็คือต้องมาเรียนมา prioritize แบบนี้นะครับอิงเนี่ยหน้าตาแบบนี้อิงนะครับถ้าเหลืองเป็น job แดงเป็น pain เขียวเป็น gain ก็เรียงอย่างนี้นะครับเรียงตาม eye view ของ customer คือมองใน eye view ของ customer ว่าอะไรสำคัญกับเขาแล้วก็เรียงจากบนลงล่างนะครับแล้ว sense logic ก็คือว่าเวลาที่เราทำธุรกิจมันก็ต้องโฟกัสไปที่สิ่งที่มันสำคัญถูกไหมครับมันต้อง address ไปที่ส่วนข้างบนมากกว่าส่วนข้างล่างถูกไหมแล้วเราก็มาดูว่าเอ๊ะแล้วเราจะปิด job นั้นได้ยังไงนะฮะเราจะแก้เพนนั้นได้ยังไงแล้วเราจะเสริมเกณฑ์นั้นได้ยังไงหน้าตาแบบทำเสร็จแล้วคล้ายๆอย่างเงี้ยทางขวาคือ customer profile ทางซ้ายคือ value map
แล้วก็จะเห็นว่าทางขวาเนี่ยมันมีตัวที่เป็นกากบาทถูกไหมครับจะบอกว่าอะไรจะบอกว่า เราไม่ได้ address เรื่องนั้นในเวลานี้เราโฟกัสเฉพาะสิ่งที่มันสำคัญสิ่งที่มัน importance แล้วเป็นจุดที่เราเอามาทำเป็นธุรกิจได้ครับหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้คือปลายทางของเครื่องมือหนึ่งชิ้น อันนี้คือตัว value proposition ขนาดว่ายังไม่ได้สรุป value proposition ออกมาเลยนะเป็นแค่ concept แล้วเดี๋ยวมันจะมีการขบวนออกมาเป็นคำว่า productservice ของเราเนี่ยมี value proposition อะไรต่อ customer คนนี้ตอนนี้เข้าใจเครื่องมือนี้มากขึ้นไหมครับถ้าเข้าใจกดเลขหนึ่งให้หน่อยว่ารู้แล้วว่าหน้าตาน่ารักแบบนี้แต่จริงแบบเธอโหดมากเลย เธอโหดมากเลยจริงนักศึกษาจะแบบแก้ไปทำค่ายบูตแคมป์ให้นักศึกษาเนี่ย1วันเนี่ยนะฮะ1วันเต็มๆเนี่ยใช้อันนี้ตัวเดียวนะ1วันยังไม่รวมวันที่เขาจะต้องไปหาไปวาลิเดตคัสเตอร์เนี่ยเป็นวันนะครับอาจารย์น้องนี่คือแบบออกจากค่ายสี่โมงนี่คือแบบเหมือนถูกตีหัวมันปวดหัวมากนะคือถ้าทำถูกเนี่ยจะเหนื่อยมากเพราะว่าสมองมันจะต้องถูกบีบให้คิดอะไดเวอร์เจนคอนเวอร์เจนสลับกันไปสลับกันมาเงี้ยเด็กจะเหนื่อยถ้าทำถูกกับเด็กจะเหนื่อย คือถ้าได้คิดเยอะๆเนี่ยเอ็กซ์เซอร์ไซส์เยอะเนี่ยมันจะอย่างเงี้ยฮะหน้าตาประมาณนี้มีใครมีคำถามไหมครับเดี๋ยวจะให้ลองทำดูเนี่ยมีเวลาอยู่ตอนนี้สองโมงครึ่งไม่มีเบรกด้วยนะถูกไหมลองทำดูหรือใครทำมาแล้วจะให้แก้ดูก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บก็ถ้าใครจะให้ดูก็ดูแต่ถ้าไม่มีใครให้ดูไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวจะมาสรุปตัวที่เป็น value proposition template ขออนุญาตเน้นย้ำตรงความแตกต่างระหว่างประโยชน์กับเพิ่มประโยชน์นิดนึงค่ะอาจารย์ครับประโยชน์ก็คือทางคัสเตอร์เนี่ยเรามีงานแล้วประโยชน์นั้นคือประโยชน์จากงานถูกไหมคะใช่ครับพองานนั้นเสร็จประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากงานนั้นคืออะไรบ้างโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะจริงๆแล้วเครื่องมือนี้ in the sense of business ก็คือทำเพื่อสร้าง product กับ service ที่มัน marketable ถูกไหมครับแต่อันนี้พูดไปเรื่องๆเลยนะไม่จำเป็นต้องทำธุรกิจก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์แป๋วจะลุกขึ้นมาดีไซน์โปรแกรมสำหรับนักศึกษาในคณะก็ได้นะฮะคือการเข้าใจทาร์เก็ตและออกแบบอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้มันเข้ากับชีวิตของเขาก็ได้โอเคไหมหรือแบบเราเป็น HR เราไม่รู้จะดีไซน์โปรแกรมอะไรดีที่จะสร้าง capacity building ให้กับคนในองค์กรก็ใช้อันนี้ได้โอเคไหมครับหรือถ้าใครมีปัญหากับเจ้านายใครมีปัญหากับเจ้านายมีปัญหากับทาร์เก็ตก็ให้เข้าใจเขาแบบนี้พูดอย่างนี้เข้าใจไหมมีปัญหากับเจ้านายมีปัญหากับเจ้านายจะต้องแบบโอ้โหต้องมีแวลูกับเจ้านายนะจะต้องไปทำอันนี้ใช้กับแฟนก็ได้นะครับนี่เราต้องรู้ว่าแฟนเราต้องการจะปิดจ็อบอะไรถูกไหมครับทุกคนพูดอย่างงงมั้ยน่าจะสะดวกค่ะอันนี้น่าจะแบบว่าถามเค้าเรียกอะไรนะ understanding customer ง่ายอ่ะค่ะแบบใช้กับแฟนใช้กับใครก็ได้อ่ะคือมันเป็นเครื่องมือในการเข้าใจคนนะบางทีคนดีอาจจะไม่ใช่คำตอบก็ได้นะอย่างเงี้ยการที่เราแบบมี value เป็นคนดีอย่างเงี้ยไม่ปิดจ็อบนะเพราะว่าเราใจไม่พออย่างเงี้ยอาจารย์สุรดาเข้าใจแก่เลยใช่ไหมครับคือมัน just ไม่ fit อ่ะอย่างเงี้ยนั่นแหละมีคำถามไหมครับยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆไม่มีใครถามเลยอ่ะงงมากแสดงว่าเข้าใจมากขึ้นเลยใช่ไหมครับจะไปถามอีกทีตอนลงไปทำจริงแหละอาจารย์เพราะว่าส่วนใหญ่มันจะไม่เกิดขึ้นตอนที่เราเรียนโอเคครับตอนนี้2โมงครึ่งจะลองทำกันดูไหมครับเดี๋ยวแกจะส่ง tools เข้าไปเนาะแล้วก็ให้ทุกท่านลองทำดูดีไหมครับดีค่ะเราให้เวลาประมาณสักเนี่ยเบรกแล้วก็รวมกับให้ทำสัก20นาทีเนาะลองดูแล้วกันว่าแปะรถเป็นยังไงบ้างดีไหมกับคอนเทกซ์ที่เราทำงานอยู่ขอถามหน่อยครับตัว value proposition เนี่ยฮะถ้าเราจะเอามาลิงก์กับว่า
เราจะทำกลุ่มลูกค้าแมสไม่แมสอย่างเงี้ยมันกลุ่มลูกค้าที่เราไปสำรวจเนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้ได้เลยใช่ไหมฮะว่าถ้าสมมติว่าเราสำรวจในเจอในกลุ่มที่มันไม่ใช่แมสแล้วมันการฟิตกับของฟิตกับแวลูที่เราจะส่งไปให้เขาอย่างเงี้ยฮะคือกับพี่เนี่ยตอนที่สมมติถ้าเจมทำตลาดแมสเนี่ยสมมติตลาดเป็นตลาดแมสถูกไหมครับเจมก็ต้องกำหนดเพอร์โซนาก่อนว่าเพอร์โซนาที่เป็นตัวละครหลักที่ represent ทั้งตลาดแมสนั่นคือใครเจมรู้จักคำว่าเพอร์โซนาใช่ไหมอยู่ที่กำหนดตัวลูกค้าที่จะสำรวจใช่ไหมครับมันต้องกำหนดตัวละครเพอร์โซนาคือเพอร์โซนามาจากคำว่า person บวกกับเรดาร์นะ person บวกกับเรดาร์กลายเป็นเพอร์โซนาภาษาไทยเรียกว่าบุคลักษณ์หมายความว่าตลาดแมสน่ะต้องกำหนดตัวละครขึ้นมา1ตัวที่ represent ทั้ง market แล้วน้องธนกรไม่ใช่เฟรมเนี่ยก็ไปคุยกับคนที่มีบุคลิกแบบที่เราเลือกมาตอนที่เราเรียนดีไซน์ thinking เนี่ยตอนที่เราเรียนดีไซน์ thinking มันจะมีคำว่า stakeholder ตรงนี้ค่ะอาจารย์สามารถที่จะเอามาครับคือตอนที่เราเรียนดีไซน์ thinking มันจะมีคำว่า stakeholder ค่ะอาจารย์ครับทีนี้ stakeholder ในแต่ละอันเนี่ยมันคือ customer segment ไหมหรือไม่ใช่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ stakeholder นี่คนที่อยู่ในเทียร์ของธุรกิจเราเนาะทีนี้เวลาที่อาจารย์ทำ stakeholder map ออกมาเนี่ยตัว product กับ service อยู่ตรงกลางถูกไหมครับแล้วก็มี stakeholder รวมรอบถูกไหมกับเก้เนี่ยเวลาเราทำ stakeholder map ที่ดีเนี่ยวิธีการคือ product กับ service ที่ดีเนี่ยมันจะต้อง serve ทุกคนใน stakeholderซึ่งไม่ใช่ซึ่ง customer ก็เป็นหนึ่งใน stakeholder นะครับproduct กับ good product and service เนี่ย serve stakeholders ทั้งหมดทีนี้วิธีการคือทำยังไงให้ product กับ service ของเราอยู่ใน stakeholder ที่ดีก็คือเนี่ยแหละต้องรู้ว่าแต่ละคนที่อยู่ในเป็นที่เป็น stakeholder เนี่ยต้องการจะปิด job อะไรอาจารย์สุรดานี่ออกเลย get ได้เลยใช่ไหมฮะเขาต้องปิดเขาเป็นใครอะแล้วเขาต้องการจะปิด job อะไรแล้วเราสามารถแล้ว product กับ service ของเราหรือ business ของเราเนี่ยมันสามารถที่จะแบบลิงก์กับ job ของเขาได้อย่างนี้หมายความว่าเราไม่ต้องไปถามคนอื่นที่มีบทบาทอื่นใน job เช่นถ้าสมมติว่าใน job นั้น มีคนที่ suffer กับ job นั้นเนี่ยคือเป็นตัว customer ที่ได้รับ direct เขาเรียกอะไร result คนเดียวเราแค่ไปถามคนที่ได้รับทุกจากจ็อบนั้นคนเดียวถูกไหมคะไม่จำเป็นอย่างเช่นถ้าเราไปถามวัยรุ่นมันจะมีคนจ่ายตังค์คือพ่อแม่ค่ะอาจารย์จะแบ่งเซกเมนต์ของคนไปสัมภาษณ์ยังไงอ่ะคิดออกไหมคะเวลาที่เราทำโปรดักต์ตระกูลมันจะมีคนนะฮะบิสซิเนสโมเดลสองแบบที่จะมีความยุ่งยากในตอนทำ value proposition canvas คือ1คือ B2B 2คือ family ค่ะ1คือ B2B 2คือ family เพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องกับ buying process มันเยอะเพราะฉะนั้นมันจะต้องทำ value proposition ทุกอันเลยอย่างเช่นเก้ทำธุรกิจที่เรียกว่าเก้ขายวิดีโอเกมสมมตินะ end user คือน้องผู้ชายที่อยู่ในบ้านเด็กคนนั้นน่ะจะเป็นคนเล่นอ๋อเรียกว่า end user โอเค end user คือน้องคนนั้นน่ะเป็นคนเล่นแต่ investment mean ว่าถ้าน้องอยากได้แล้วมันจะได้ไงก็คือใครเพื่อนdecision maker คืออาจจะเป็นพ่อหรือแม่ก็ไม่รู้อีกเพราะในบ้านนั้นใครถือตังก็ไม่รู้แล้วมันก็จะมี saboteur คืออาจจะเป็นพี่สาวที่ขัดขวางตลอดเลยแบบไม่อยากให้อีน้องมันได้มันจะมีเรื่องพวกนี้มันจะมีความคอมเพล็กซ์ของsegment อยู่ค่ะแล้วตัวนี้ก็คือเราต้องทำมาทุกอันที่เรามีตอนเราทำbuying process หรือ sale process ควรจะทำแต่ว่าเวลาเขียนใน business model ไม่ต้องละเอียดหมดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวคือเอาแค่ end user ก็พอเอาแค่ end user โอเคค่ะกับเก้นะเพราะไม่งั้นมันจะเยอะเกินตัวอย่างก็คืออย่างนี้นะครับอุ๊ยละเอียดมากเลยนะเนี่ยเนี่ยค่ะ
ไม่เพิ่งตัวเองอยู่ในแวดวงที่คนใช้ไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้ใช้ก็เลยต้องถามไว้เพราะว่าเด็กที่ทำเนี่ยอาจารย์เจอคนนี้ค่ะดูนะสมมติถ้าอาจารย์ขายซอฟต์แวร์ให้กับอะไรดีอะคอมพานีค่ะคนที่ใช้นี่คือพนักงานทั่วไปคือ end user คนนี้ใช่ไหมคะน้องเสื้อฟ้าเนี่ยจะเป็นคนใช้แต่น้องเขาไม่ได้มี process ของการซื้ออะไม่ได้อยู่ใน process ของการซื้อมันมีใครบ้าง influencer recommender economic buyers decision maker คือผอ.อีกอะไรเงี้ยคือมันเยอะอะคือคนที่เวลาที่เราขายของให้กับ enterprise เนี่ยมันจะมีเรื่องพวกนี้ถูกไหมครับใครเป็นคนใช้ใครเป็นคนซื้อใครเป็นคนที่มีอำนาจในการดันใครเป็นคนที่ไม่ดันอะไรเงี้ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่นะเอาเป็นว่าเราไปสัมภาษณ์แต่ end user ไว้ก่อนก็แล้วกันค่ะค่ะคือ end user ก็หลักๆก็คือแน่นอน baseline คือ end user ต้องรู้สึกชอบผลิตภัณฑ์อย่างอื่นมันก็จะทำหน้าที่ของมันค่ะแล้วคำว่า persona ต่างกันอย่างไรกับ end user ที่เราบอกหรืออัดคำเดียวกันคนละคนค่ะ persona นี่จุดประสงค์ของ persona คือ persona มาจากคำว่า personality กับ radar เนาะเป็นการกำหนดตัวละครที่ represent target คนนั้นแล้วประโยชน์ของ persona คือทำให้ทีมของเราเนี่ยทีมเราเรียกว่าทีมดีไซน์เนี่ยเห็นเป็นภาพเดียวกันว่าเรากำลังจะออกแบบ product กับ service เพื่อ serve persona แบบนี้ยกตัวอย่างเช่นแกอยู่ใน Toyota เวลาที่แกจะออกแบบnew fortuner เนี่ยมันจะต้องกำหนด persona ออกมาว่าเรากำลังจะออกแบบ fortuner new fortuner สำหรับ persona แบบเนี้ยเพื่อให้ตัวเก้กับทีมของเก้เนี่ยเข้าใจเป็นภาพด้วยกันว่าตัวละครหลักที่จะซื้อของ new fortuner คือคนคนนี้อันนี้คือประโยชน์ของคำว่า persona บุค persona นี่มันจะบอกบุคลิกครับบอกเชิงบุคลิกแต่ถ้าเป็น empathy เนี่ยมันจะบอกเชิงพฤติกรรมOkay. คือถ้าเราทำ design thinking เนี่ย empathy map เนี่ยมันจะได้ในระดับ behavior เนาะแต่มันจะไม่ได้ persona มา persona นี่เอาไว้กำหนดตัวละครเพื่อให้ทีม designer เข้าใจเป็นภาพเดียวกันว่าเรากำลังทำอะไรบางอย่างกับคนคนนี้ครับโอเคขอบคุณค่ะครับผมทำแบบฝึกหัดกันค่ะ เชิญเลยครับทุกคนทำเลยครับถามแล้วไปใหญ่ถามแล้วจะไปใหญ่เลยค่ะไม่หยุดเลยค่ะ ยังก็อยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวกลับมาใครมีอะไรถามก็เขียนมาได้เลยนะครับมือไปให้ในไลน์แก้ขาแก้ส่งไอตัว value proposition canvas ไว้ที่ไหนไหมจ๊ะเนี่ยกำลังจะเข้าไปส่งในไลน์ค่ะอ๋อโอเคค่ะแล้วก็20นาทีใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับขอบคุณค่ะค่ะทุกท่านกลับมาตอนบ่ายสามนะคะประมาณบ่ายสามสามนาทีแล้วกันเดี๋ยวจะได้พอสไว้ก่อนช่วงนี้ก็เบรกก็พอสค่ะผู้ร่วมสัมมนาของเรากลับมาจากการเบรกแล้วนะคะอันนี้เรามีการดาวน์โหลดไฟล์นะคะเป็นทริกเกอร์question ต่างๆแล้วก็มีไฟล์แบบฝึกหัด1อันนะคะถ้าใครหาไม่เจอนะคะโปรดเข้าไปหาในโน้ตของ Facebook group ที่เราเพิ่งเข้ากันเมื่อกี้นะคะเป็น LINE group หรือเปล่าครับอาจารย์LINE group ขอโทษด้วยไม่ใช่ Facebook เป็น LINE group ค่ะไลค์ไลค์กลุ่มนะคะส่วนแบบฝึกหัดคาดว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเข้ามาอธิบายก่อนนะคะแล้วค่อยทำเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจริงๆเมื่อกี้ที่ส่งเครื่องมือไปนี่คือให้ลองทำเป็นนะของให้ลองกรอกเลยเหรอคะให้ลองกรอกเลยอ๋อเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้มีฟอร์มอยู่ฟอร์มหนึ่งใช่ไหมคะตัวแรกที่เป็นภาพอะครับค่ะตัวแรกมีใครได้กรอกมาไหมครับผมเดี๋ยวนะคะมีใครได้กรอกมาไหมครับให้ลองกรอกดูในของตัวเองไหมครับ
เพื่อนพี่เข้าไปในมัวแต่ไปเบรกเข้าไปในไลน์กรุ๊ปยากอะค่ะจะได้รับเกณฑ์แอนด์เพนเนี่ย question trigger เนี่ย1 2 3 4 5 5ไฟล์และอีกอันนึงเขียนว่า identity to job selection ถูกไหมคะใช่ครับอันนั้นจะเอาไว้แล้วกันต่ออยากให้ใช้3ไฟล์แรกที่เป็น trigger question นะครับ trigger questions ตัวที่เป็น customer gain trigger question job trigger question แล้วก็ pain 3ไฟล์แรกอะครับ3ไฟล์แรกนะคะคำกระตุ้นนะฮะคำถามกระตุ้นเอาไว้ใช้ในการที่ถ้าเรานึกไม่ออกว่าจะต้องหา insight ในประเด็นไหนเนี่ยคำถามพวกนี้จะเป็นไกด์ไลน์ที่ช่วยได้ครับแล้วจะให้กรอกในอะไรคะอาจารย์กรอกในตัวภาพเลยครับอาจารย์อ๋ออาจารย์พอจะมีภาพว่างๆไหมคะตัวล่างสุดนะฮะตัวที่ส่งไปนี่ตัวที่อาจารย์แป๋วส่งตัวล่างสุดนะครับที่เป็นกลมๆเป็นสีครับกรอกในนั้นได้เลยครับสงสัยเราจะได้รับอันนี้เดี๋ยวนะเข้าไปหาได้ไหมครับตัวล่างสุดนะครับตัวที่อาจารย์แป๋วส่งให้มีใครกรอกมาแล้วไหมครับผมมีใครกรอกมาแล้วไหมครับอ๋อได้แล้วได้เนาะอันนี้เป็นเทมเพลตที่เอาไว้กรอกเลยครับผมเป็นภาพใช่ครับเป็นภาพเลยมีใครได้กรอกมาไหมครับมีประเด็นมีปัญหากับเกี่ยวกับการกรอกไหมช่วยแลกเปลี่ยนเข้ามาในแชทบอกได้เลยนะครับว่ากรอกยากยังไม่เข้าใจตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยคิดในมุมนี้มาก่อนเลยอย่างเงี้ยช่วยกันแชร์นะครับกับเกณฑ์ก็คิดว่ามันคงไม่เสร็จภายในวันนี้หรอกวันนี้มันมา introduce ตัว tools แล้วก็ให้ทุกคนได้มีเวลาในการเอาไปกลับไปตกตะกอนค่อยคิดค่อยกรอกดีกว่าครับมีใครได้กรอกมาไหมครับมีใครได้กรอกมาไหมครับไม่มีใครตอบท่านน่าจะเดี๋ยวนะคะไม่น่ามีคนกรอกมาเนอะหรือยังไงเอ่ยส่งไฟทางนี้ได้ไหมคะได้ครับเชิญเลยคุณอุ้มนะฮะดีมากเลยค่ะดีมากเลยถ้าไม่มีคนกรอกมาหรือว่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวแกจะได้ไปต่ออีกนิดนึงก็คือตอนที่จะต้องเขียนออกมาเป็น value proposition นะครับแล้วก็วิธีการเช็คว่า value จะดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวจะพูดไปถึง 2-3 อันต่อไปนะครับก็จะเสร็จวันนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมาต่อในพาร์ทของโมเดลธุรกิจดีไหมครับดีไหมครับดีค่ะเพราะว่ามีน้องมาหลังไมค์หลายคนว่าวันนี้ปวดหัวมากเลยอาจารย์ชลนิการสวัสดีพี่น้องบอกว่าปวดหัวมากวันนี้เรียนอะไรไม่รู้ยากมากเลยอะไรเงี้ยก็นะคะโอเคกำลังดาวน์โหลดเมสเซจของน้องปานพรนะฮะถ้าอ่านชื่อผิดขอโทษด้วยนะครับไฟเดี๋ยวนะน้องปานพรส่งไฟล์อะไรมาเอ่ยส่งไฟล์ทางนี้ได้ไหมคือไฟล์เทมเพลตใช่ไหมครับโอเคเข้าใจละนึกว่ากันบ้านที่ทำมาไม่มีใครทำเสร็จเลยหรอฮะ นี่เพิ่นไม่ได้มาเมื่อวานอาจารย์สั่งเป็นกันบ้านไว้แล้วตั้งแต่เมื่อตอนกลางวันเหรอคะอาจารย์สั่งเป็นกันบ้านไว้เหรอฮะใช่ครับไม่ได้มาเมื่อเช้าค่ะเพิ่น
มื่อเช้านี้คือเมื่อเช้านี้เรามาเล่าพาร์ทของinnovation แล้วก็ถ้าเปิดถ้ำกว้างๆของการวิธีการทำเรื่อง innovation นะครับแล้วก็ลิงก์มาถึงเรื่องของ value proposition ครับค่ะได้ฟังได้ถามอาจารย์บ้างค่ะเมื่อเช้ามีใครอยากจะแชร์ไหมครับว่าลองเกาะเครื่องมือแล้วมันมีปัญหายังไงไม่เอ่ยมีไหมครับเชิญได้เลยนะครับแต่เก็ตดาวว่ายังทำไม่เสร็จแน่ๆมีใครทำไม่เสร็จไหมครับกดเลขหนึ่งให้หน่อยยังไม่เสร็จอาจารย์กำลังปั้นค่ะยากเนาะยากใช่ไหมครับมันยากโฟลโล่ตามสเต็ปอาจารย์นะคะเพราะว่าหนึ่งมันต้องคิดในเวลาจำกัดใช่ครับจริงๆจริงๆเวลาสั้นไปแหละจริงๆต้องอยู่เป็นวันเลยอาจารย์เป็นวันเลยครับอาจารย์กว่าจะได้มานี่คือแบบบอกเลยว่าไม่ง่ายเมื่อกี้ส่งตัวแคนวาสที่เป็น PDF ไปนะคะเผื่อจะกรอกง่ายนะคะทุกท่านที่ใช้โปรแกรม PDF เขียนลงไปอะไรทำนองนี้ค่ะแต่ไอเดียอาจารย์ดีค่ะเดี๋ยวเราเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาทำไอเนี้ยแล้วก็ใช้โพสต์อิทแปะเอาสนุกกว่านะคะใช่ครับใช่ครับค่ะใช่เลยอยากแชร์ครับอาจารย์จริงๆแล้วถ้าหากว่าเป็นแบบกิจกรรมโพสต์อิทเนี่ยครับมันจะมีเว็บชื่อว่ามิร่าใช่ไหมครับหรือมิโรใช่ครับก็เป็นบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับแล้วก็เวลาทำงานกลุ่มแบ่งกลุ่มสมมติว่าในกลุ่มเนี่ยครับสมมติว่าทางทีมผู้จัดงานเขาต้องการแบบเฮ้ยแบ่งกลุ่มกันกลุ่มละ4คน5คนอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแบบ10กลุ่มห้องย่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็สามารถแบ่งกลุ่มกันได้แล้วก็แต่ละกลุ่มก็จะมีลิงก์มิโร่ของตัวเองแล้วก็มาทำกิจกรรมกันอะไรเงี้ยครับครับประมาณนั้นครับเอางี้ไหมไม่มีใครทำเสร็จเลยเนาะไม่มีใครทำเสร็จเลยเนาะค่ะเดี๋ยวจะแถมให้ละกันเนาะเอางี้นะให้ดูวิดีโอตอนที่อเล็กซานเดอร์ทำแบบฝึกหัดตัวนี้เอาไหมครับเอาไหมคือเป็นตัวอย่างให้ดูอะแล้วก็เราจะได้รู้ว่าเวลากลับไปทำเนี่ยทำยังไงดีไหมจะเป็นตัวอย่างของจะเป็นcase study ของเทสลานะครับเอาไหมถ้าเอากดเลขหนึ่งให้หน่อยเราจะได้ใช้เวลาไปทำแล้วก็วันนี้ก็จะได้เสร็จเร็วนิดนึงเนาะดีไหมครับได้ไหมไม่รู้ได้ไหมอาจารย์ต้องถามอาจารย์แปลว่าอาจารย์สุรดาว่าทำได้ค่ะทำได้ค่ะเพราะว่าอันเนี้ยยากมากที่จะทำเสร็จในเวลาค่ะโอ้ไม่ทันเนาะเอาตัวอย่างแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อเพราะว่าถ้าเสร็จเร็วจะได้มีเวลาไปทำให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มาต่อในพาร์ทของ business model ดีไหมครับดีค่ะงั้นเดี๋ยวแก้เปิดให้ดูตัวอย่างนะครับดีไหมในฝั่งของโอเคเดี๋ยวนะฮะตอนนี้เห็นหน้าจอไหมครับเห็นครับอาจารย์เห็นค่ะใจเย็นๆนะจะเปิดแล้วนะต่อได้ยินเสียงไหมครับยังไม่มาค่ะได้ยินเสียงไหมครับยังไม่มาใช่ไหมได้ยินเสียงไม่ได้ยินนะเสียงฝรั่งคนนี้ได้ยินไหมอ่ะยังไม่ได้ออกมาแล้วหันมาแล้ว so Tesla targets upper middle class men ขั้นที่หนึ่งเวลาเราจะทำต้องกรอกอะไรต้องเติมอะไรก่อนครับช่วยกันตอบแล้วเดี๋ยวจะได้ปล่อยไปเร็วๆจะได้ dismiss class เร็วครับ persona ใช่ไหมหรือไม่ใช่ต้องใส่ target เป้าหมายครับ target ค่ะ customer segment ครับโอเคเนาะค่ะ with an incomeOf about $100,000 or more, but now let's study the jobs, pains, and gains that a customer like this might have. So, if we look at the jobs, it's essentially about commuting to work with a car, with a vehicle, occasional long-distance trips, and personal mobility. But then, these are the functional jobs. You might also have social jobs because they might want to. เมื่อกี้คืออะไรนะครับ Commute to work, occasional long distance เนี่ยtrip personal mobility นี่คือจ็อบประเภทไหนนะครับfunctional ค่ะ functional job เนาะโอเคมั้ย functional convey an image of success
they might want to differentiate from others and a car can obviously 2ตัวที่แปะล่าสุดนี่เป็นจ็อบประเภทไหนครับ convey image of success and differentiate social ค่ะ social เข้าใจแล้วเนาะโอเคครับ we help you with that or if we take emotional jobs you might just have this feeling of wanting to be in sync with your personal values when you buy a car could be a green car electrical vehicle could be the state ตัวล่าสุดนี่เป็นจ็อบประเภทไหนครับemotion ค่ะโอเคยอดเยี่ยมมากครับ status of a car and so on so these are the jobs that a customer like this might have now let's move to the pains the obstacles the problems the risks that a customer like this might want to avoid okay when it comes to vehicles number one that every car driver wants to avoid are accidents and you will have the typical pains related to cars like you don't want a car with a bad driving behavior you obviously don't want to haveAbove average maintenance because you'll have the car in the shop all the time. And one of the biggest pains is you don't want to buy a car just before a price drop, of course. Then let's look at some specific pains that you might have when you buy an electric vehicle. Well, you definitely don't want to have to frequently charge your car. You want to be able to drive it when you feel like it. And on a hot, sunny day, you might be afraid that your car battery will be drained by the air conditioning. You really want to avoid that. And of course,One of the biggest fears is the risk of having a dead battery at the wrong moment and you're stuck and you can't use your car. Imagine if you're on the highway, you don't want that. Then also related to electric vehicles is maybe the lack of charging stations outside of your home, for example, on the highway. And lack of nearby servicing, typical pain you might have with a car, in particular with a new brand. Then other car-related things, vehicle-related things like lack of space,When it comes to an electric vehicle, you probably don't want to be laughed at. You want to have the typical kind of car that helps you differentiate. And then you have more general things. You might want to put on a customer profile here, lack of parking space, speeding tickets, all the general pains related to driving around. ตอนนี้เราเข้าใจวิธีการใส่ customer pain ไหมครับเข้าใจมากขึ้นไหมเข้าใจมากขึ้นกดเลข1ให้หน่อยครับสีเหลืองคือ jobs เนอะมีหลาย jobs เลยเพนก็มีหลาย pains นะครับ functional pains emotional pains social pain เช่น laugh to be laughed at นี่ก็เป็น social pains เข้าใจแล้วเนาะนะครับโอเคต่อเลยนะโอเค whoops with a vehicle now let's move to the gains what are the thingsthat these potential customers might expect from their car that they want or even desire. So number one, if you spend a lot of money on a car, you want it to perform maybe like a sports car. You obviously want the design to look good. Design of a BMW would be nice, right? Gain point นี่คือ positive outcome นะครับ positive outcome ผลลัพธ์เชิงบวกที่ลูกค้าต้องการโอเคไหมครับเช่น high performance นะครับGood design. And you want a recognizable brand. You don't want a crappy brand. You want a brand like, for example, Mercedes. Now, specifically to electric vehicles, you might want to have the latest battery technology to avoid some of the pains. You obviously want an acceptable charging time because you don't want to have to wait too long until you can use your car. And one of the most important things,You'll have expectations in terms of the range of your car, driving around 250 to 350 kilometers without having to charge your batteries. And of course, you might have expectations about outcomes, gains related to the capacity of the car, seating capacity of 4 to 5 people. You want high-end after sales because you want to be treated like a valuable customer. And of course, really important when it comes to cars, you want a high safety rating because you don't,want to end up with an accident and be harmed. Then typical things that you now expect from a car is that you want to find your way around. You want a GPS system that performs highly and well. Of course, you might want to have state-of-the-art electronics. And then why not? This is more in the dreaming space. Why not have a self-driving car? But you know what? Some of the high-end vehicles already do self-driving, and we all know that Google is working on a fully self-driving car, right? But then the end...You might just expect your car to get you compliments from your friends. So here we have the typical customer profile of a potential buyer of a Tesla
electric vehicle. อืมจากตัวอย่างวิดีโอนี้ใครเข้าใจวิธีการกรอก customer profile มากขึ้นไหมครับกดเลข2ให้หน่อยครับดีไหมเร็วช่วยหน่อยครับรู้เรื่องปะดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นเนาะดีขึ้นนะดีขึ้นเลยใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีอย่างนี้ค่ะอาจารย์จากการทำงานจริงเนี่ยเวลาเราไปคุยกับผู้คนเนี่ยเขาก็จะใช้คำต่างๆกันที่จะบอกว่าเขาต้องการอะไรแล้วบางคำมันก็ซ้ำซ้อนกันอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยค่ะเขาใช้คำว่า performance ซึ่งเป็นคำใหญ่มากในเกณฑ์นะคะแล้วก็ค่อยมา describe คำเล็กๆใน performance อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มีความสำคัญไหมว่าเราต้องมาเราต้องมาคือคำที่คือเราต้องเอาคำที่ได้จาก customer จริงมาใส่หรือเป็นคำที่เรา identify ขึ้นมาใส่ตรงนี้เจ๊คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากคำถามอาจารย์สุรดาดีมากนะครับค่ะจะบอกเลยว่าข้อจำกัดหนึ่งของคนที่จะทำ value proposition design ที่ดีได้กับ business model ที่ได้เนี่ยคือ vocabulary บอกเลยว่าเก้ช่วยไม่ได้จริงๆมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกอ่ะใช่ๆคือตรวจงานนักเรียนบ่อยอะหาเรื่องนี้เรื่องจากเด็กไปทำ empathy มามันภาษาใช่ค่ะคือภาษาไทยเรียกว่าอะไรพอคลังคำมันไม่เยอะเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนที่เห็นเมื่อกี้ส่วนมากที่เจอคือเขาจะไปเอาคำของคนที่เขาไปฟังไปคุยมา30คนแล้วแต่ละคำเนี่ยเด็กไม่สามารถแยกแยะได้ว่าตกลงมันหมายถึงคำเดียวกันหรือเปล่าก็มาแปะเต็มไปหมดแล้วพอถึงเวลาเราจะต้องมีการคลาสสิฟายเป็นกลุ่ม อะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องครับอาจารย์มันเป็นอิชชูครับค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเอานะฮะค่ะเชิญค่ะเป็นอิชชูคือเป็นอิชชูเลยบอกเลยว่าเป็นอิชชูครับเชิญนะครับผมค่ะอาจารย์คะขอแชร์ประสบการณ์นี่คือจริงแล้วว่าอย่างหนึ่งอะค่ะ adjective ภาษาไทยอะมันมีไม่เยอะ adjective ภาษาอังกฤษอะค่ะพอไปเทียบเคียงอะอย่างคำว่า performance เนี่ยมันมีแบบคำ adjective เยอะมากซึ่งตรงนี้มันบอกดีกรีบางอย่างอะค่ะอันนี้ที่ตัวเองใช้นะคะเพราะว่าไม่แน่บางคนอาจจะไปลองใช้จริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆให้อาจารย์บอกอะค่ะครับครับก็ vocabulary ทั้งไทยกับอังกฤษนี่คือตระกูล business model หรือตระกูลพวกนี้สำคัญมากครับเพราะฉะนั้นต้องสะสมนะครับrecommendation เดียวกับเก้คือสกิลครับต้องพยายามต้องฝึกเอาเองงั้นเดี๋ยวเก้จะให้ดูอีกฝั่งหนึ่งเนาะฝั่งที่เป็น value map นะครับดูนะต่อเลยนะครับNow let's look at Tesla's value proposition with its Model S for the จะเห็นนะครับว่าก่อนที่เขาทำทางขวามือเขาทำยังไงก่อนนะครับที่เราคุยกันเอาไว้ก่อนที่เราจะทำ value map ทางขวามือเขาทำยังไงก่อนนะครับ prioritize no okay นะครับเข้าใจเนาะ target customers that we discussed before in other words we're going to look at how their products and services address the jobs pains and gains of their customer segmentSo let's start just here by listing the products and services. So we have the Model S that comes with different types of batteries, 60 or 85 kilowatt. We have an 8-year battery warranty, and we have different options that you can add to your car. บนสุดคือ Model S คือตัว product คือตัวรถแล้วก็ตัวข้างล่างคือตัว service โอเคไหมครับจำได้ไหมครับที่บอกว่าเป็น list ของ product กับ service เนาะค่ะThe question is, how does this create value for the target customers? So let's look first at two things that address pains and gains. Well, number one, talking about electric vehicles, is the range. So the Tesla goes, depending on the battery and the driving behavior, from 350 kilometers to 450 kilometers without charging. Then, surprisingly, the Tesla has the highest safety rating of any car.Today. Now, let's look at the gain creators, which very specifically address this idea that these target customers, even if they're buying an electric car,
they really, really, really value performance, design, and brand. So a Tesla actually has a pretty spectacular performance. It goes from 0 to 100 kilometers in 4.4 seconds with the fastest battery type. And then the Tesla cars are pretty beautiful, we could say, because Tesla really focuses on design and style. And gives you a high-tech feel. So in the cockpit, if you want, you'll feel a 17-inch screen, touch screen, that gives you the feel of being almost in an airplane. Now, if we look at some of the pain relievers here, the charging time is relatively fast. A battery charges from 45 to 90 kilometers per hour. So you get some independence relatively quickly. And in terms of space, when you buy a Tesla, you actually buy a pretty large car because you have 5 seats for adults and 2 seats for children. Now, you see over there some jobs less important for the Tesla buyer. They still might want to do a long-distance trip. And for that, Tesla built up a network of supercharging stations, which specifically address some of the pains over here. So you can charge your car for free because they help you enable long-distance travel. In 30 minutes, your battery is half full during a highway trip from one place, from one city to another. So here you can see how Tesla's products and services address their target customers' pains and address their gains, the things that they expect from a car, from an electric vehicle. This is the value proposition of Tesla for the Model S. เข้าใจมากขึ้นไหมครับว่าวิธีกรอก value map ทำยังไงถ้าเข้าใจกดเลขหนึ่งให้หน่อยครับเกี่ยวกับทุกคนเข้าใจแล้วขอนิดนึงค่ะอาจารย์เมื่อกี้นี้2ตัวที่เขาวางไว้บนเส้นที่เขาไปหา customer เมื่อกี้ฟังไม่ทันค่ะว่าทำไมไอ้2ตัวนั้นจะต้องไปวางไว้บนเส้นเส้นคือมัน address ทั้งเพนและเกมครับอ๋อโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะน้องๆน่าจะเข้าใจมากขึ้นวันนี้ตัวอย่างเยอะมากบอกเลยใครที่เคยเล่นกับเกมจะรู้วันนี้เก็บให้ตัวอย่างเยอะมากๆจริงๆมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมครับอยากได้ลิงก์วิดีโอเหรอครับไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้เป็น private ครับเก้เป็นเทรนเนอร์ของเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก้เป็นเมมเบอร์ของเขาป่ะฮะอันนี้มันต้อง access เข้าไปผ่านเมมเบอร์ครับต้องเฟรมต้องไปสมัครเอาเองนะถ้าจะเอาลิงก์วิดีโอเพราะอันนี้เปิดจากเมมเบอร์ของเองให้ดูมีใครมีคำถามไหมครับเกี่ยวกับเมื่อกี้ได้เซนส์มากขึ้นเลยเนาะของตัวที่เป็น customer profile กับตัวที่เป็น value map เนาะลองไปกรอกของตัวเองดูครับแล้วก็จะได้รู้ว่าของเราเนี้ยมันประมาณไหนยังไงแล้วก็ตอนนี้คิดว่าทุกคนน่าจะใช้เครื่องมือเป็นละมีคำถามไหมครับขอเน้นอีกทีนะคะ prioritize ได้จาก customer ไม่ได้ใช้ได้จากเราใช่ไหมคะใช่ครับค่ะสิ่งที่ customer value ครับทีนี้ก่อนที่จะสรุปจบวันนี้เนาะก็คิดว่าเดี๋ยวตอนที่ทำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาเจอภาพนี้บางทีมันขมวดไม่ได้เนาะว่าเราจะไปต่อยังไงก็คิดว่าอุ้ยโทษทีก็คิดว่าจะต้องทำตัวนี้ให้ได้ครับเดี๋ยวนะฮะแป๊บนะครับเก้ขอหาสไลด์ก่อนโอเคครับเจอแล้วคือเวลาที่มันได้มาแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมาขมวดปมเนาะขมวดปมเพื่อที่จะให้เขียนสรุป value ได้ก็เขียนลงบนแผ่นนี้นะครับแผ่นนี้มีชื่อว่า value proposition template นะครับ objective มันก็คือ quickly generate potential value proposition คือบางทีบางคนเขียนตัว value proposition ไม่ได้ก็เครื่องมือที่จะช่วยได้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือทำให้เกิดแกชอบคำนี้มากเลยคือคำว่า pitchable sentences ก็คือประโยคที่พูดออกไปปุ๊บคนจะรู้ว่าโอ้เรามีคุณค่าเรามีของดีที่เรียกว่า
นำเสนอไปปุ๊บเนี่ยคนอยากจะจ่ายตังค์นะก็คือ pitchable sentences นะครับในสตรัคเจอร์ของ adlib value proposition ประกอบไปด้วยดังนี้นะครับก็คือคำว่า hour ...... helps ...... who want to ...... buy ...... and ...... am like ...... นะครับอาจารย์ดูนะครับอาจารย์ดูเข้าไปเล็กๆตรงนี้เป็นสีฟ้านะครับวิธีการเขียนคืออย่างนี้นะครับหลัง hour เนี่ยให้ใส่ผลิตภัณฑ์และบริการของเราเช่นเมื่อกี้ก็จะเขียนว่า hour Tesla Model S อย่างเงี้ยครับเป็นต้นประโยคที่1เข้าใจกด1ครับหลัง hour นี่คือเห็นไหมฮะให้เติม product กับ service เช่น our Tesla Model S ถ้าเข้าใจกดเลขหนึ่งครับโอเคนะ helps หลัง helps เนี่ยให้เติมว่า target คือใครครับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนั้นคือใครครับคือ customer segment ที่เราเลือกมาทำ customer profile ครับเข้าใจกดเลขสองครับอันนี้คือประโยคที่2นะครับ helps กลุ่มลูกค้าเป้าหมายประโยคที่3นะครับ who want to นะครับ who want to นี่คือประโยคมันก็จะแบบ who want to เขาไม่ได้ถามว่า want อะไรนะครับ who want to นี่แปลว่าหลัง who want to ให้เติม if most important jobs to be done most important job to be done เนี่ยเห็นไหมฮะ jobto be done ตรงนี้ใครเข้าใจกดเลข3ครับโอเค who want to job to be done ทีนี้ by หลัง by เนี่ยมันจะเป็นโซนของการพูดถึงเรื่องของ pain reliever ซึ่งก็แปลว่าจะต้องเป็นการแก้ทุกข์ให้กับลูกค้าถ้าจะทำให้เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเป็น verb เติม ing ตระกูลรสเช่นreducing time reducing cost reducing energy เป็นต้นคือมันเป็นการลดอ่ะ verb ตระกูลลดอ่ะแล้วลดอะไรอ่ะลด pain หรือลดทุกข์ของลูกค้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกได้ว่าเราแก้ทุกข์กับลูกค้าได้ยังไงนะครับถ้าเข้าใจกดเลข4ครับโอเคเนาะ4ลดเวลาลดพลังงานลดความซับซ้อนอะไรเงี้ยนะฮะแอนเนี่ยหลังแอนนี่คือเป็นเกนครีเอเตอร์ก็คือเป็นตระกูลเพิ่มเช่น increasing จุดจะเอาตัวอย่างอะไรดี essential gains เราจะเพิ่มอะไรดีทำให้ดูดีขึ้นอะไรเงี้ยทำให้ใช้ง่ายขึ้นนะครับใครเข้าใจกด5ครับหลังแอนนี่เป็นเกมครีเอเตอร์นะฮะตัวสุดท้ายก็คือ unlike ครับ unlike นี่คือเป็นproduct กับ service ที่เป็นคู่แข่งของเราหรือเป็นอะไรที่เรียกว่าถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้ของเราเนี่ยเขาจะใช้ของใครหรือใช้อะไรอยู่เราเรียกว่า existing alternative หรือcompeting value proposition นะครับถ้าเข้าใจกดเลข6ครับคือมันต้องแบบบอกให้ได้ว่าเราต่างจากคนอื่นยังไงซึ่งเพราะฉะนั้นมันต้องเขียนให้ได้ว่าถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้เราเนี่ยเขาใช้อะไรอยู่มันพูดถึง existing alternatives ตรงนี้จะช่วยในการถอดออกมานะครับจากตัวเมื่อกี้ที่เป็น map เนาะขวากับซ้ายมันเป็นก้อนๆอยู่ใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็น sentence เป็นประโยคที่มันคมละว่าเวลาที่เราจะลุกขึ้นมาทำให้มันเป็น pitchable sentences เนี่ยเราก็ใช้พวกนี้แล้วเดี๋ยวถ้ากรอกตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยวันพรุ่งนี้ที่จะเรียน business model canvas ช่วงเช้าก็จะง่ายขึ้นสำหรับการเติมช่องที่ช่องตรงกลางสุดหมายความว่าพรุ่งนี้ทุกคนควรกรอกไม่งั้นเดี๋ยวจะกรอกต่อไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์คือกับเก้เนี่ยเก้ไม่มีปัญหาอยู่ละเพราะว่าแกเข้าใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าใครได้ทำก็จะรู้ว่ามันทำได้ไม่ได้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นvalue จะเกิดตอนทำครับขอเขาเรียกอะไร clarify นิดนึงค่ะอาจารย์ไอตระกูลเติมอิ่งเนี่ยค่ะเอาชัดเจนแค่ไหนหมายถึง quantitative qualitative เป็น quality ฮะ quality ใช่ครับคือพอเราพูดถึง reducing
increasing พอทำพอโอเคอะค่ะแต่พอถึงคำว่า improving เนี่ยเราคือไม่มีข้อห้ามในคำพูดเหล่านี้เลยใช่ไหมคะว่ามันจะเวกแค่ไหนคำพูดนี้มันเป็นเหมือน qualitative sentence ที่เราบอกว่าเราจะมี value อะไรในมุม customer แต่ว่าพอถึงเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันจะต้องพูดเป็นquantityอะสมมติว่าถ้าบอกว่าสมมติอาจารย์ทำเรื่องของอะไรนะpackaging นะฮะที่จะช่วยทำให้ยืดอายุการเก็บของผลไม้ for example นะครับค่ะมันก็ reducing อะไรอะจุดๆถูกไหมคะทีนี้พอมีคนถามต่อว่าแล้วเท่าไหร่ยังไงก็ต้องตอบในมุมของควอนติเข้าไปตรงนี้เข้าใจไหมครับตอนนี้ทุกคนเข้าใจไหมฮะขอถามนิดนึงนะครับอาจารย์เก้ครับจำนวนของตัวเวิร์บอะไรต่างๆที่ใส่ตรงนี้ใส่เฉพาะตัวที่เป็นเอสเซนเชียลที่คริติคอลเท่านั้นหรือควรจะพยายามใส่ให้เป็นมีดีเทลมากที่สุดเท่าที่เรานึกออกครับอย่างแค่สองสามอย่างก็พออะไรเงี้ยสามอย่างที่เป็นจุดที่จะทำให้เราดิฟเฟอเรนเชตแล้วก็เป็นโพซิชันนิ่งของเราครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวถ้ามันดีเทลเกินเนี่ยมันจะยากตอนที่เราเอาไปทำใน business model อะครับจบแล้วครับวันนี้แค่นี้แหละครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเรียนตัวนี้กันนะครับโปรยไว้ก่อนเนาะเผื่อใครจะไปชวนเพื่อนมาเรียนดูนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็น business model แบบนี้ครับเนี่ยครับจะเป็น business model อยากเรียนไหมครับพรุ่งนี้นะครับเนี่ยพวกนี้ครับพวกนี้เป็น business model หมดเลยครับอยากเรียนไหมครับใครอยากเรียนกดเลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวเนี่ยแบบล่อสุดๆจันเก้อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยวันนี้จบแล้วครับก็คิดว่าวันนี้ค่อนข้างเต็มที่ไปเยอะเลยแหละทั้งในพาร์ทของ innovation พาร์ทของตัวอย่างพาร์ทของ value ก็เป็น1ออนไลน์เวิร์คช็อปที่เก้พูดค่อนข้างเยอะแล้วก็มีวิดีโอ sample ด้วยก็วันนี้จัดเต็มให้สำหรับชาวจุฬาแล้วก็ที่จุฬาเชิญมาเป็น guest นะครับก็ประมาณนี้ครับมีคำถามไหมครับก่อนที่เราจะ dismiss แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะกันตอน9โมงเช้ามีใครอยากจะพูดอะไรไหมครับถ้าอาจารย์อนุญาตอยากได้ไฟล์สไลด์ไปทบทวนนะครับอาจารย์ได้ครับได้ครับสไลด์เก้นี่ถ้าไม่ฟังกับเก้นี่ดูไม่รู้เรื่องนะครับบอกเลยเพราะเก้ดีไซน์ให้มันเป็นแบบนั้น เก้ออกแบบมาว่าถ้าไม่ฟังเก้เนี่ยจะยังไงก็ไม่รู้เรื่องฮะใช่ไหมอาจารย์แป๋ว ขนาดฟังเราอย่างนี้ไม่ดูต่างหน้าเงินนะเมื่อกี้ก็คืออาจารย์เก้จะแชร์สไลด์หรือว่าหรืออะไรนะไม่ได้ขอโทษว่าแชร์สไลด์ไว้ให้สไลด์เก้เนี่ยต้องไปก่อนก็ไม่มีมีนิ่งอะไรเพราะว่าฟังมันไม่รู้เรื่องหรอกคือต้องฟังให้เข้าใจอ่ะแต่ถ้าฟังเสร็จแล้วอ่ะมันเป็นตัวทบทวนที่ดีมากเลยนะใช่ใช่ประเด็นมันจะอยู่ในนั้นไงจดไม่ทันค่ะมือหงิกค่ะต้องฟังแล้วก็แล้วขนาดฟังแล้วฟังอีกยังไม่เหมือนเดิมเลยฟังแล้วไม่เหมือนเดิมแต่ต้องบอกอย่างนี้ขอคอมเมนต์คือดีขึ้นเรื่อยขอบคุณครับมีรายละเอียดมีอะไรดีขึ้นเรื่อยๆเลยพรุ่งนี้ไม่สามารถมาเรียนได้ไม่ทราบว่ามีวิดีโอย้อนหลังไหมมีใช่ไหมครับมีค่ะเพราะว่าจันเก้อนุญาตให้รีคอร์ดแล้วก็เดี๋ยวเรารีคอร์ดแล้วเราเอาขึ้น YouTube เนาะครับอาจารย์เก้อยากให้เป็น unlist หรือว่าอยากให้เปิด public ได้ทั้ง2แบบ unlist หมายถึงว่าเราต้องส่งลิงก์ให้เขาเก้ว่าได้หมดเพราะว่าทูซิเก้ใช้นี่เก้ไม่ได้คิดเองแล้วก็เก้ก็มี reference เรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรครับได้เพราะว่าเวลาเราแบบเชิญบางท่านบอกว่าเลคคอร์ดในเฉพาะเด็กในวิชาดูได้เราก็จะแบบทำเป็นอันลิสต์ไงอันนี้เลยต้องถามไว้ก่อนคือเก้ก็ไม่คิดว่าใครจะทำมาหากินมาแข่งกับเก้ไงเก้ก็ไม่มีตอนนี้เก้อธิบายดีสุดเลยไม่มีปัญหาอะไรว่าอยากจะให้มันเกิดอิมแพคกับน้องๆมากที่สุดเพราะว่าเราก็เห็นเด็กๆนักศึกษาแล้วก็ผู้ประกอบการเขาทำเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วถ้ามันได้พวกนี้ไปอีกก็คิดว่ามันน่าจะดีอ่ะครับเลคเชอร์วันนี้คือดูได้คืนนี้ไหมก็ซูมมันใช้เวลาเรคคอร์ดก็เท่านั้นเลยค่ะจะได้แล้วก็โพสอะค่ะครับโอเคเรคคอร์ดตั้งแต่เช้ามายาวมากถ้ามีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีคำถามมีคอมเมนต์เพิ่มเติมไหมครับ
น้องๆสนุกไหมครับวันนี้ช่วยบอกนิดนึงถ้าไม่รู้เรื่องก็บอกว่าสนุกไม่สนุกก็ได้จะได้รู้ว่าฟีลลิ่งประมาณนี้โอเคอะไรเงี้ยจะได้แบบถ้ามันไม่โอเคพวกนี้จะได้ปรับปรุงมาอะไรเงี้ยสนุกกับ example มากเลยค่ะสนุกกับ example ค่ะคิดว่า example ทำให้เราเข้าใจที่เรียนแบบที่ผ่านมาถ้าไม่มี example ไม่สามารถจะเข้าใจได้ง่ายค่ะต้องมี example จริงจริงถ้าไม่มีโควิดอยู่ด้วยกันจะสนุกมากเลยเนาะมันไม่ได้อ่ะตอนนี้ก็ถือว่าใกล้ชิดนะคะสงสิวอะไรเงี้ยมองเห็นกันหมดใช่ปะพูดเล่นพูดเล่นนี่เขาพูดเครียดเลยถอยใช่อันนี้อาจารย์พูดเล่นพูดเล่นเป็นแค่ทริคค่ะก็ขอบพระคุณขอบพระคุณอาจารย์เก้มากค่ะแล้วทุกคนก็ไปพักผ่อนสมองแล้วมาเจอกันพรุ่งนี้นะคะใช่ครับก็มองตรงเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีโฮสเป็นอาจารย์จุงใจอีกท่านหนึ่งมาช่วยอาจารย์เก้เจอวิ่งพอดีครูก็จะเข้าแบบมีจังหวะเนี่ยต้องวิ่งไปประชุมนี้ได้ครับก็พรุ่งนี้จะมีแค่3ชั่วโมงเช้าเพราะว่าเก้จะอัดมาเลยก็คือตั้งแต่ Business Manual Canvas แล้วก็ต่อด้วย TEC ไปเลยนะครับแล้วก็ก็จะครบถ้วนพอดีครึ่งวันครับได้ค่ะมีน้องแตงกวาค่ะยกมือค่ะเชิญครับแตงกวาครับยอมนะคะขอส่งลิงก์ประเมินหลังกิจกรรมอบรมค่ะให้ผู้กิจกรรมคนประเมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะแข่งขาวได้เนี่ยคือรบกวนสำหรับท่านที่ไม่เข้าพรุ่งนี้หรืออะไรก็ประเมินเลยก็ได้แต่ถ้าเข้าพรุ่งนี้จะประเมินใหม่ก็เดี๋ยวส่งใหม่อีกรอบก็ได้ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีลิงก์ใหม่อีกรอบค่ะโอเคขอบคุณท่านมากนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ใหม่นะครับขอบคุณมากค่ะค่ะสนุกมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับเฟรมสวัสดีครับงั้นเราสต็อปเรคคอร์ดแล้วเอ็นแล้วเนาะ Are you sure to stop recording the crowd? Yes.